ขอบคุณทุกๆท่านค่ะเพื่อนดำเนินรายการทุกท่านแล้วก็หัวหน้าทีมค่ะแล้วก็เล็กบันดอนสถานีทุกสถานีนกเขาเอ๊ะนกเขากรูกรูอะไรครับยุกครูได้ไหมครับแล้วก็บรรดาเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องสิ่งสำคัญคือพี่น้องผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ณที่นี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ณที่นี้นะคะสำหรับนักจัดรายการของเราทุกคนนะคะก็อยากได้กำลังใจส่วนนี้ล่ะค่ะนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้เรามาด้วยอุดมการณ์ค่ะมาด้วยสองมือเท้าเปล่าเหมือนเพลงที่ร้องนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะก็ประชาชนด้วยนะคะที่ต้องขอบคุณนะคะพูดแล้วขนลุกเลยนะขนลุกเลยตั้งแต่ต่อสู้กันมาตั้งแต่48 49 50จนปัจจุบันนะคะผมปากมานานแล้วนะเอาบอกสิว่าให้พูดหน่อยให้พูดหน่อยเวลาคุยกันกับลุงนะเถียงกันแย่งกันพูดนะเอาหนุ่มดอนพูดไปค่ะครับก็ไม่มีอะไรคือเวลามันมีน้อยนะครับนะก็รอเพลงมาค่ะเพลงมาเลยค่ะไม่ได้เอาเพลงอื่นได้เพลงเอาเพลงไหนก็ได้ครับที่มันร้องที่มาร้องได้นะครับที่ขึ้นไปก็เอาไปเลยครับไม่ได้เลยไม่ได้หนุ่มดอนเอาเพลงอะไรมาก็ไม่รู้จะรู้เรื่องเลยทดสอบแล้วว่ามันได้อ๋อเขาทดสอบแล้วค่ะลองดูค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทดสอบก็ไม่ต้องร้องนะครับก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเชิญหน่อยเรามาเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้ฟังอยู่ทางบ้านค่ะนะครับคนอีสานบ้านเฮามีบ่ครับมีบ่ค่ะป้าไหลหลีนอนว่าสิบ่เว้าเล่านะครับโดยเฉพาะรถบ่ได้โดยเฉพาะพี่น้องแท็กซี่ของเฮานี่นะแม่นนะครับไหลหลีอีหลอเด้อค่ะสมัยจัดอยู่พูด95ไอ้ 97.โอ้ยมันสมัยใดแล้วเจ้าเก่าหลายโอ้พี่น้องแท็กซี่ก็หลายหลายนะเออว่าไปหลายมันก็เงี้ยวมาแล้วนะเอ้าโอเคเอ้ามาเต้นกันครับI'm not afraid to die.
เอาละครับเราสามคนนะครับมีเวลาเท่านี้นะครับไอ้ตอนนี้เดี๋ยวเป็นประเพณีหยอดหน่อยได้ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสามคนก็ต้องช่วยเท่าไหร่ขอบคุณก็ร้อยก็พักออกมาร้อยเดียวพอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนคุณฟ้าใสแล้วก็คุณฟ้ารุ่งแล้วก็ฟ้าอุดรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมืออย่าปรบมือดังๆให้พี่สาวสองคนแล้วก็หนึ่งลุงแล้วกันครับคุณคุณตังเมย์เสร็จเลยครับขอบคุณมากๆเมื่อกี้พี่ตุ๊กข้าวต้มหมดแล้วเหรอแดงฟ้าคามมาเต้นกันข้างหน้าหมดเลยก็ข้าวต้มหมดไม่เป็นไรนะคะพี่เล็กกนกวันจากเอาข้าวกล่องมาให้นะคะครับข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะเอาพี่น้องเดี๋ยวพี่หิวนะมาทางด้านหลังเวทีได้นะคะมีอาหารอีกเยอะนะคะด้านข้างเราก็ยังมีนะคะนี่ตรงนี้ยังเต็มอยู่เลยฮะเชิญเลยนะครับเลยนะคะถ้าหิวนะอย่าอดกันนะคะมีกินเยอะแยะนะคะกวป.เรามาลุยมาสู้เราต้องอิ่มท้องนะกองทัพเดินด้วยท้องใช่ไหมอ้าวนะครับต่อไปเดี๋ยวดีเจสุดสวยมาจากฝั่งโน้นน่ะใช่สมุทรปราการมา2วันแล้ว2วันยังไม่ขึ้นเวทีใช่ไหมยังไม่ขึ้นวันนี้อยากจะมาทักทายพี่น้องเราเนาะก่อนจะพบกับพี่สมานน้อยเมืองขอนแก่นได้แบบให้พี่สาวผมขึ้นก่อนแล้วกันนะพี่สาวสุดสวยนี่อยู่ที่ขึ้นก้าผู้ก้าประชาธิปไตยแล้วก็ขึ้น 93.75 ครับปรบมือดังๆให้คุณพี่อุษาด้วยครับค่ะอ๋อขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้คือหน้าศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะปทุมธานีแล้วก็อุทัยธานีและใกล้ๆเคียงนะคะดิฉันนะคะดีเจสานะคะหรืออาจารย์สา24จากสถานีราชภักดีปากน้ำ 93.75 และก็คุยข่าวเล่าความ 90.25 ขึ้นผู้กล้าประชาธิปไตยของเราค่ะค่ะที่เสียงแห้งก็ไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้และเมื่อวานก็บิ้วกันทั้งวันเลยนะคะเพื่อบอกพ่อแม่พี่น้องว่าณตอนนี้เรากำลังจะมีศึกใหญ่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านก็ทราบกันดีนะคะถ้าศาลแห่งนี้โดยเฉพาะนะคะศาลรัฐธรรมนูญนะคะหัวคูณใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเขาดีนะคะดีสักนิดนึงนะคะแค่ขี้เล็บมือของท่านทักษิณชินวัตรพวกเราก็คงจะไม่ต้องมานั่งลำบากกันอย่างนี้ใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้กับคนแดนไกลท่านที่อยู่ดูไบด้วยค่ะที่จันสามาวันนี้ไม่อยากจะเป็นคนเด่นคนดังอะไรแต่เรามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี52แล้วก็ยังไม่เคยได้อะไรจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกแล้วแล้วถามว่าพวกเราทำเพื่อตัวเองหรือไม่ไม่เลยทุกวันนี้พวกเราได้อะไรบ้างใช่ไหมคะจนเจ็บนะคะอย่างที่นะคะเขาบอกกันว่าเจ็บจนขำช้ำจนชินนะคะบางครั้งจัดไปร้องไห้ไปพ่อแม่พี่น้องนะได้ยินจะสาร้องไห้นี่ไม่ได้เลยบอกเราต้องพร้อมออกมาต่อสู้ร่วมกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็ขอกราบแทบเท้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกท่านเลยนะคะจันสาขอกราบขอบคุณในนามของสมาชิกดีเจทุกท่านขอกราบน้ำใจงามๆของพ่อแม่พี่น้องพวกท่านคือผู้รับประชาธิปไตยตัวจริงค่ะเราไม่ได้มีใครจ้างมาแต่เรามาด้วยใจแล้วก็มาด้วยกายทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงสตังค์ไม่มีแต่เราก็ยอมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะให้มาเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมคะ
จันทราไม่อยากจะพูดให้พ่อแม่พี่น้องเครียดเพราะเราก็เครียดกันมามากแล้วนะครับบอกเลยว่าเครียดมา3ปีซ้อนๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆกาดนะคะหรือจันทราอยากจะบอกเลยว่าเขาเป็นบอดี้การ์ดนะฮะเพราะน้องๆของเราจากที่ติดคุกติดตารางจากเป็นบอดี้การ์ดก็กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้ววันนี้จันทราก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเช่นนั้นอีกแต่ถ้าเหตุการณ์ในวันนี้ใน3ปีที่ผ่านมาแล้ววันข้างหน้าเรายังไม่ได้อะไรเลยเราจะยอมไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราจะยอมอยู่อย่างงมงายอยู่ใต้ฝ่าตีนมันไหมคะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจันทราก็อยากจะบอกเสียงเพลงนะคะสักเพลงหนึ่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะคนที่อยู่แดนไกลนะคะดูไบสหรัฐอเมริกานะคะคิดถึงมากคิดถึงทักษิณไหมคะคิดถึงทักษิณจังเลยค่ะคิดถึงจริงๆอาจารย์สาวขอฝากเพลงนี้นะคะไปถึงคนที่อยู่ดูไบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วก็นักรบเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเราด้วยค่ะนะคะเพลงนี้ก็คือถามดนตรีแล้วเขาบอกว่าไม่มีสาวนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะอาจารย์สาสาวมันอยู่ในใจในใจในใจค่ะถ้าท่านฟัง 93.75 นะคะรายการของอาจารย์สายิปซีเพลงไตเติ้ลของอาจารย์สาก็จะเป็นเพลงนี้ค่ะนะคะเพลงพอพูดมากๆก็ลืมนะคะอยากจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่อยากจะมีคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานทับจนเมื่อยล้าใครโง่ใครเป็นใครเด่นเกินไปก็โดนมันทารวมถูกใจช้าโยนดาทองใช้คนดีเปลืองปืดเครื่องคำชมมีเรื่องทับทมเสียจนต้องขอเมื่อทำดีใครอยากจะทำดีต่อก่อนที่คนดีจะท้อจึงขอรับเพลงส่งมาโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาทอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ปกป้องคนดีมีชัยเพื่อให้ใครๆอย่าทำความดีจะได้มีคนที่ดีดีมากมายยืนหยัดสู้ไหวปรักใจมากมีกว่าจะเจอก็ยากนักหนาคงรักษาให้ดีชายเพชรที่เรามีอย่างรู้ค่าโปรดช่วยรักษาคนดีเชิดชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาฉันทอดใจโปรดช่วยดูแลคนนี้ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีที่เพื่อให้ใครใครอย่าทำความดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอาจารย์ตาเชื่อว่าคนดีๆยังมีอีกมากมายในประเทศไทยรวมทั้งสารดีๆก็มีแต่ถ้าสารไม่ดีท่านก็ควรจะพิจารณาตัวเองนะคะออกไปเพื่อประเทศไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอสักเพลงนะคะให้กับคนเสื้อแดง
ได้ไหมคะเหนื่อยแค่ไหนฉันยังจะสู้จะบอกให้รู้นี่แล้วหัวจะสีแดงจะสู้จะทนสักกี่คนแม้โดนกันแกล้งหัวใจของคนเสื้อแดงมุ่งมั่นประชาธิปไตยใครยังเส้นไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะมายามมินสองมาตรฐานผ่าเด็ดการไม่เคยหมดสิ้นหัวใจของคนบ้าบินจะสู้เพื่อวีรชนเปลี่ยนน้ำตาและความขมขื่นให้เป็นพลังหยัดยืนมุ่งมั่นต่อไปอมาตยาคนสังขานั้นจงบันไลขอแรงชาวไพรรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวขอแรงชาวไพรคนล้มอมาตยาขอเสียงชาวไพรในแล้วโอ้โหปรบมือดังๆให้น้องพี่สอนแดงด้วยนะครับโอ้โหคนเสื้อแดงของเราสุดยอดจริงๆแล้วก็ขอบคุณดีเจสาวด้วยนะคะครับที่มาร้องเพลงสดๆให้เรานะคะก็เปลี่ยนเป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะครับเราต้องช่วยกันรักษาคนดีนะคุณแม่ใช่ใช่คือวันนี้ถ้าไม่มีท่านถ้ามีท่านอยู่เราคงไม่เป็นแบบนี้ใช่นะครับเอาละนะครับเราก็ต้องรู้แล้วก็ต้องทำตัวให้เราดีด้วยนะครับจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวนะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับแล้วก็แม้จะสูงจะต่ำหรือจะใหญ่จะแค่ไหนผมว่ามันก็ไม่ใหญ่กว่าลงโอเคนะฮะตอนนี้ปรบมือดังๆต้อนรับคุณสมานน้อยเมืองขอนแก่นนะฮะก่อนที่จะมามันกับวงไฟเย็นครับเชิญค่ะโอ้เหลือจะคนบนล่ะพี่น้องครับมื้อเช้ากับมา 3:00 นเช้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ว่ามันสิมา 3:00 บ่แม่นยังเหลืออยู่เนาะครับพี่น้องเนาะเอ้าเก็บกุ้งเก็บซิ่วก็แล้วกันเพิ่นยังว่าพี่น้องเอ้ยอย่าสิไล่เสียถิ่มพ่องพันพี่น้องเก่าเฮาเนาะอย่าไปหลงนี่โทรศัพท์มาครับมาจากดูไบครับพี่น้องครับมาจากทางไกลดูไบบ่แม่นอีพอทักษิณเด้อครับคนละสื่อกันเนาะเดี๋ยวหลับจักหน่อยก่อนฮัลโหลสวัสดีครับครับกำลังออกอากาศอยู่นะครับก็ขออภัยนะครับอีกประมาณสัก4ชั่วโมงค่อยโทรมานะครับผมครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับครับผมมันเป็นยังไงล่ะพี่น้องไฟก็คือดับล่ะบัดนี้มันพรย่ำไผเอวมาคือเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงครับพี่น้องเสื้อแดงเหลือเท่าเก่าใช่ไหมพี่น้องครับเมื่อตอนเช้าประมาณสัก3:00 นเช้าก็มีเท่านี้ไม่เป็นไรครับมีเท่าไหร่ก็ถือว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านวันนี้ฟังกันหลายประมาณสักโอ้โหหลายล้านคนครับพี่น้องทำไมจะไม่หลายล้านครับพี่น้องคนหัวล้านก็ฟังต้องขออภัยนะครับที่มันอยู่อุดมสุขซอย25ซอย26ไม่ว่าจะเป็นคนหัวล้านไม่ว่าจะเป็นคนหัวเถิกโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ฟังทางเว็บไซต์ฟังทางสถานีวิทยุของพี่น้องประชาชนคนที่รักความเป็นไทยทั่วประเทศครับพี่น้องตบมือให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยครับพี่น้องที่เคารพรักครับก่อนสิได้มาฮอดรอบเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องหลายคนครับบ่ว่ากันครับนั่งอยู่ข้างหลังอีกหลายครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นศิลปินนะครับวันนี้ศิลปินนักร้องมีมากมายหลายท่านด้วยกันครับผมสมานน้อยเมืองขอนแก่นครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องโอ้ยบางคนก็บอกว่าผมนี่เหมือนพร้อมพงษ์นพฤทธิ์
จริงๆแล้วผมเวลาออกอากาศนี้พี่น้องอยากจะเห็นหน้าเห็นตาพี่น้องก็บอกว่าแม่คุณสมานน้อยเสียงรูปร่างหน้าตาก็คงจะหล่อเอาการทีนี้ด้วยความสัตย์ซื่อครับพี่น้องผมก็บอกว่าถ้าจะอยากเห็นหน้าเห็นตาผมไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องเคยเห็นท่านสเสด็จพี่พร้อมพงนพฤทธิ์ไหมก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับเดินไปด้วยกันพี่น้องก็บอกว่าเป็นคู่แฝดครับพี่น้องถ้าเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานหรือว่าวิ่ง300เมตรหรือว่าวิ่งผัดก็ต้องถ่ายกล้องหลายรอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันปัดสินลำบากครับพี่น้องระหว่างผมกับคุณพี่พร้อมพงนพฤทธิ์ครับตอนนี้ก็ฟังอยู่ครับพี่น้องตบมือให้ท่านโคศกพรรคเพื่อไทยท่านพร้อมพงนพฤทธิ์เลยครับพี่น้องที่เคารพนะครับโอ้โหนะครับเสียงคนประมาณล้านเศษครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องยังเหนียวแน่นมั่นคงใช่ไหมครับพี่น้องแม่นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบผมสมานน้อยเมืองขอนแก่นครับถ้าเป็นนักมวยก็หลายค่ายแล้วครับพี่น้องไม่แตกต่างกับไอ้รัฐบาลพลราชกับไอ้กกต.พลราชมันยุบพรรคที่พี่น้องประชาชนเลือกมาตั้งแต่ไทยรัฐไทยใช่ไหมพี่น้องมันก็ยุบพรรคครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนก็ยุบอีกถ้าเปรียบเสมือนผมสมานน้อยเมืองขอนแก่นก็คงจะหนีไม่พ้นเหมือนท่านส.ส.ย้ายพรรคโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับพี่น้องที่เคารพนะครับหลายคืนวิทยุครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มโคราชนี่ก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.ฤทธิ์บ้านดอนไม่จะเป็นทัพทีโอทีไม่ว่าจะเป็นท่านสมชาตินาคบรรจงคนรูปหล่อรูปงามครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นิยมสาเหตุที่ย้ายไปไม่ใช่ผมไม่ดีครับพี่น้องเพราะไอ้โจรก่อการร้ายที่ปล้นอำนาจพี่น้องประชาชน19กันยายน2549มันไม่ยอมให้วิทยุชุมชนอย่างพวกผมนี้ได้พูดความขัดเด่นของพวกอามัดครับพี่น้องครับหัวมันหน่อยดีไหมครับพี่น้องครับไอ้ชาติชั่วสารเลวไอ้ควายขนาดควายผมยังพูดเพาะเลยครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิพากษาสันติครับยังอยู่เหมือนเดิมครบถ้วนใช่ไหมครับตบมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิพากษาสันติราษฎร์ด้วยครับวันนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับกฎหมายหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนรู้หมดครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนรู้นั้นเหมือนเป่าอาจจะเพิ่งดับนะครับเหมือนเป่าปีใส่หูวัวหูควายใช่ไหมครับพี่น้องมันไม่เอาใจใส่หรอกครับไอ้คนชั่วสารเลวพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมาตรา291พี่น้องประชาชนรู้ดีแต่มันหน้าด้านหน้าทนเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดแผลตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศให้มันได้รู้ว่ามึงทำความชั่วอะไรให้กับพวกกูไว้ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา68วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ5วงเล็บ6พี่น้องประชาชนรับทราบเป็นด็อกเตอร์หมดทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าต้องจำเป็นที่ขยายความครับเพราะพูดกับไอ้คนชั่วช้าสารเลวพวกนี้มันควายครับพี่น้องครับมันอะไรนะครับมันอะไรนะครับต้องขออภัยเฮียนะครับเพราะว่าไอ้หมาลองนะครับหมาเลี้ยงเอาไปแดกหมดนะครับพี่น้องพร้อมกับไอ้คนที่ดอกตะคุณเดี๋ยวนี้หาทำยาหยอดตายากเหลือเกินครับพี่น้องที่เคารพนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกครับไม่ว่าจะเป็นมาตาต่างๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าไอ้คนชั่วช้าสารเลวพวกนี้มันรู้ดีใช่ไหมครับพี่น้องแต่มันรู้ดีแล้วแต่ว่ามันเอาสีข้างเข้าถูครับมันรู้ดีหมดแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันอยากจะทำครับที่เรามาพูดกล่าวเล่าแกล้งตรงนี้เพื่อตอกย้ำให้กับด็อกเตอร์พี่น้องชาวนาชาวไร่ให้รู้ความประพฤติชั่วช้าสารเลวของพวกมึงยังไงล่ะครับถ้าพี่น้องไม่พูดถ้าวิทยุชุมชนอย่างพวกเราไม่พูดผมต้องยอมรับครับพี่น้องที่เคารพละครับว่าเราวันนี้ต้องเอาพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาพูดนะเพื่อนผมก็มายืนอยู่ตรงนี้เป็นกำลังแรงใจแรงใจทุกคนครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพละครับวันนี้อามัดกลัวอะไรครับกลัวพี่น้องประชาชนจะรู้เรื่องจริงใช่ไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องประชาชนซื่อบื้อรู้กฎหมายแล้วไม่พูดนั่นแหละครับมันชอบมันคิดว่าพี่น้องประชาชนโง่ใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพครับ
พราะฉะนั้นต้องตอกย้ำกฎหมายต่างๆให้กับอามาตมึงได้รู้ว่าคนอย่างกูไม่โง่วะเฮ้ยถ้าคนอย่างกูโง่มึงจะหวังจะได้แบกเงินเดือนพวกกูเถอะวะใช่ไหมครับพี่น้องที่มึงแบกเงินเดือนทุกวันนี้ครับที่ลูกเมียมึงอยู่สุขสบายที่มึงได้อยู่บ้านหลวงฟรีทุกวันนี้ก็เพราะไอ้คนซื้ออย่างพวกกูนี่แหละไอ้ส้นตีนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาเหมือนท่านนันทวุฒิท่านรัฐมนตรีว่าก็แล้วกันไอ้ส้นรองเท้าดีไหมครับพี่น้องสุภาพหน่อยครับต้องบอกอย่างนี้แหละครับพี่น้องที่รบแล้วครับภาษาพ่อครูรามคำแหงนั้นบางทีบางครั้งพี่น้องก็อาจจะลืมไปแต่วันนี้พี่น้องที่รบครับเราเป็นคนที่มีวัฒนธรรมมีคุณธรรมมีศีลธรรมใช่ไหมพี่น้องเราบอกว่าสองทุ่มจะมาฟังคำตอบจากคำแถลงการหรือว่ามึงจะพูดว่าอย่างไรตบมือให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินหน่อยเลยครับพี่น้อง ผมไม่คิดครับว่าคนที่มันจบนิติศาสตร์ว่าคนที่มันจบรัฐศาสตร์ด้วยบางท่านบางคนที่มันจบเนติบัณฑิตมันจะไม่รู้เรื่องเวลาสองทุ่มครึ่งที่พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีให้เงินเดือนพวกมึงยัดต่อไปไอ้ควายต้องกราบขออภัยครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิลักษณ์ของผมเพราะอะไรครับเพราะผมกับท่านนี่เป็นพี่น้องกันเมื่อสักครู่นี้ไปดันท่านก็บอกว่าอย่าทำแรงพี่อย่าทำแรงเราอยู่ตรงนี้เราไม่ไปไหนผมรู้มันจนเป็นยุทธวิธีแต่ว่าไอ้ควายเก้าตัวคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลครับไม่ทราบว่าหัวจะวายเข้าลงหรือยังครับพี่น้องที่เคารพครับมันเป็นยุทธวิธีของพี่น้องคนยากลายังพวกมึงไม่ได้กินเดือนพวกกูหรอกกูมียุทธวิธีว่ามึงจะจริงจังจริงใจกับเจ้าของภาษีอย่างพวกกูหรือไม่ไอ้ควายแดกเงินเดือนพี่น้องประชาชนแล้วยังไม่รู้จักสำเนียงอีกนี่คือเจ้าของพวกมึงนะเว้ยนี่คือเจ้าของแผ่นดินพี่มาบอกให้มึงรับทราบว่ามึงไม่ได้มาตำรองของกฎหมายมึงตัดสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระธรรมสมัครถึงพระเวทมึงก็บอกว่ามันผิดหลักการตั้งแต่แรกแล้วมึงบอกว่าไม่สามารถที่จะรับร่างตรงนี้ได้ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ไม่สามารถจะวิจัยได้แต่ไอ้ควายมึงยังเรียกไอ้วีรับนะครับไอ้สอสอพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่ปิดบังครับพี่น้องนี่มันเป็นเรื่องจริงโหไอ้วีรับกับไอ้ตุลาการรัฐประนุนมาหน่อยครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องจริงครับท่านเลื่องไกเป็นคนฟ้องร้องเรื่องนี้ถ้าไม่เชื่อผมจะพาไปหาท่านเลื่องไกซึ่งเป็นพี่ชายของผมครับพี่น้องครับที่ผมบอกว่าท่านเป็นพี่ชายของผมเพราะผมนับถือน้ำใจของถึงแม้ว่าท่านจะเป็นนะครับสวที่มาจากการสรรหาแต่ท่านก็มีคุณธรรมท่านก็มีจริยธรรมรักพี่น้องประชาชนผู้ที่เสียภาษีซึ่งนั่งกินข้าวต้มอยู่ตรงนี้แหละครับตบมือให้พี่น้องหน่อยครับนั่งทนทานเหลือเกิน 5-6 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงยังนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเอาความจริงตีแผ่ให้พี่น้องได้รับทราบแล้วพี่น้องต้องไปขยายความให้พี่น้องเราอยู่ทางบ้านได้รับทราบว่าวันนี้เรามาตีแผ่ความชั่วช้าสลือความไอ้ทรราชตรงนี้ครับพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้หมดครับเป็นด็อกเตอร์หมดทุกคนมาตราไหนพี่น้องรู้หมดไม่ว่าจะเป็นมาตรา68ไม่ว่าจะเป็นมาตรา291ซึ่งสสมาจากประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับอีพออีแม่อยู่นี่ที่มีปัญหามันต้องเอาปัญหาความทุกข์ยากไปให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไปพูดจาปาใสในสภาผู้แทนราษฎรผ่านว่าละหลักการมาตรา1มาตราวาระ1วาระ2วาระ3แล้วตราเป็นกฎหมายใส่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้ครับพี่น้องที่เคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นขอกราบท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการสูงสุดท่านมีหน้าที่รับอรรถคดีต่างๆเพื่อจะไตร่ตรองดูแลตรวจสอบชั่วดีทีห่างท่านก็ตรวจสอบครับพี่น้องตามต้นน้ำตามคันรองของนิติศาสตร์ใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพนะครับต้องดูแลก่อนผิดหรือไม่ผิด
แต่ว่าไอ้ตุลาการชาติชั่วสารเลวครับไม่ว่าจะเป็นไอ้วสันต์ไฟพิสุทธิ์หรือคณะของผมครับรีบแบท่าเลยครับมาสิมาสิมึงไม่ต้องผ่านอัยการของสุดมาหากูนี่กูรออยู่มึงทำไมหน้าง่วงงั้นไอ้ควายมาหากูเร็วๆครับนี่แหละครับท่านพี่น้องครับมันบอกว่าวันนี้ครับเหมือนกับหลายๆคนบอกว่าวันนี้ดวงวิญญาณจะออกจากร่างมันก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพนะครับมันบอกว่ามันตัดสินพระท่านสมัครสุนทรเวชต้องขอกราบดวงวิญญาณของท่านขอให้ท่านไปสู่สุคติสุขในฐานะว่าท่านถือธงประชาธิปไตยนำพาพรรคพลังประชาชนพี่น้องทั้งประเทศได้รับชัยชนะมาดูชาติบ้านเมืองแล้วก็เป็นรัฐบาลจัดตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับพี่น้องนี่แหละครับไอ้โจรก่อการร้ายชั่วช้าสารเลวพวกนี้พี่น้องตำรวจฟังอยู่พี่น้องกอวนฟังอยู่พี่น้องสันติบาลฟังอยู่ฟังผมฟังผมฟังผมบันทึกเอาไว้แล้วก็เอาตรงนี้ไปเปิดให้ไอ้ตุลาการก้าวตัวมาได้รับทราบว่ามึงทำผิดกฎหมายชัดเจนครับท่านพี่น้องที่เคารพนะครับมึงมามึงก็อีกแล้วครับเรื่องเดิมครับถึงจะเป็นเรื่องเดิมเราก็ต้องพูดครับพี่น้องเพราะโจรชั่วช้าสารเลวเรารู้แล้วว่ามึงจะมาปนอำนาจกูมึงเคยเข้าประตูนี้กูก็จะดักอยู่ประตูนี้แมนบ่พี่น้องเข้าสินาโง่ปะนะบ่ผมถามนี่เป็นหยังด้วยนี่ไหมมึงเข้าประตูนี้กูก็สิมาเฝ้าอยู่นี้ส่วนหนึ่งมึงสิเข้าปองพุ่นกูก็มาอยู่นี่ปองหนึ่งแมนบ่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงไม่น่าโง่หรอกครับถึงพี่น้องจะรู้กฎหมายจะรู้ช่องทางที่เข้าเราต้องไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนปิดตรงนี้เพื่ออะไรครับมึงจะปฏิวัติรัฐประหารมึงก็หนาวแล้วทุกวันนี้เพราะอะไรครับเพราะทหารแตงโมเขาไม่ยอมให้ชาติบ้านเมืองชิบหายอีกต่อไปครับตบมือให้ท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณพัฒน์เนี่ยเป็นอย่างครับพี่น้องเมื่อเอาไว้เห็นอย่างเมื่อนั่นไหมผู้ใหญ่บ้านกระตบเนี่ยเป็นอย่างฟังโทรศัพท์วิทยุเนี่ยไหมเอาแว่นไว้อย่างเมื่อเนี่ยไหมเหรอพบเข้าไปเป็นอย่างเมื่อมาบริสเสียตัวเนี่ยไหมไม่คิดดอกเบี้ยดอกพี่น้องมันคือดูถูกประชาชนเสียพี่น้องครับเห็นว่าพี่น้องประชาชนบวบปากบวบเห็นว่ากูบริยุเฮียนติเหรอบัดกูไอ้คืนบริตกเฮียนทวนเป็นบ่ครับพี่น้องครับมันเคยบอกครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวันนี้พี่น้องที่เคารพครับผมขอเวลาอีกสัก5นาทีครับท่านครับวันนี้มีพี่น้องมาหลายคนหลายท่านวันนี้เรื่องเก่าเรื่องเดิมโดยเฉพาะสถานีวิทยุของผมนี่ครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้การแล้วก็ท่านสมชาติสมานน้อยวันนี้มันผ่านไม่ได้แล้วน้องคุณต้องเอาเรื่องเดิมมาตอกย้ำเพราะอะไรครับท่านอ้อนเพราะอำมาตย์ถ้าผ่านไปแล้วมันจะเข้ามารูเดิมเพราะฉะนั้นปิดรูเก่าแล้วไปดูรูใหม่ด้วยครับพี่น้องมันต้องอย่างนี้ครับพี่น้องวันนี้พี่น้องคนเสื้อแดงรู้หมดครับเที่ยวก่อนนั้นครับพี่น้องเราก็โอ้โหดีอกดีใจครับพี่น้องเราได้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งพนักท่านสมัครสุนทรเวชบอกไม่มีปัญหาครับพี่น้องไอ้กับผมคิดว่าปีแรกนี่ปีหลังนี่ค่อยๆแก้ไขปัญหากันเลยครับพี่น้องสามปีเลยไอ้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องบ่อยจนกันครับพี่น้องแล้วปีหลังค่อยๆแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ายที่สุดครับไอ้ลองหมาเลี้ยงไอ้สันติอาโตกยิ้มสบายครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้บ่ได้หายเด้อพี่น้องเด้อย่านพี่น้องง่วงนอนเออมื้อกลางวันก็มา 3:00 น.เนาะพี่น้องเนาะเปิดรถโมบายอย่าฟังเพิ่นล่ะมื้อนี้ก็อ่ะบ่เป็นหยังครับฮอดใส่แล้วล่ะพี่น้องเออนี่ครับพี่น้องครับคือวันนี้ครับพี่น้องอำมาตย์มันจะแบ่งกันทำงานครับพี่น้องแต่วันนี้เราจับจุดได้แล้วครับว่าท้ายที่สุดคืออะไรครับพี่น้องท้ายที่สุดก็คืออะไรอย่าพูดดังอย่าพูดดังก็คือสื่อชั่วช้าสารเลวไม่ว่าจะเป็นอยู่บางนาไม่ว่าจะเป็นของไอ้สนธิไอ้ดอกทองคุณไม่ใช่สนธิริมนกคุณนะไอ้สนธิดอกทองคุณมันคนละคนกันแต่มันเป็นคู่แฝดครับพี่น้องแล้วก็มีคนหัวล้านครับพี่น้องเดือดเนียอะไรนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือกาดเดนของไอ้พวกทรราชครับพี่น้องวันนี้พี่น้องครับมันแยกกันทำงานมันทำอะไรบ้างไอ้ส่วนหนึ่งก็เป็นสื่อ
ไอ้ส่วนหนึ่งก็เป็นพรรคการเมืองไอ้รับใช้กากเดนเผด็จการครับพี่น้องพรรคการเมืองพรรคนี้ก็เที่ยวโกหกตอแหลมาตลอดครับบอกว่าตั้งมา 7-80 ปีแล้วบอกว่าเป็นสถาบันการเมืองไอ้ควายพี่น้องครับไอ้รัฐบาลพรรคนี้ครับเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ชิบหายทุกทีครับพี่น้องไม่สบายจะเป็นนะครับเสรีปาโมดครับพี่น้องหม่อมราชวงศ์เสรีปาโมดเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นหรือว่าเป็นทนายความนะครับของพรรคประชาธิปัตย์วันนั้นพี่น้องครับปีพ.ศ. 2502เราปีคดีกับพี่น้องกัมพูชาแต่ว่าปี2505ครับพี่น้องเราเสียดินแดนเพราะใครครับเพราะไอ้พรรคชาติชั่วสารเลวพวกนี้นะครับกากเดินของไอ้สรราชครับไม่ว่าจะเป็นครับไปเรียกอะไรกับพี่น้องแต่ละคนแต่ละครัวเรือนครัวเรือนละ1บาทครับพี่น้องยิ้มสบายแล้วครับพี่น้องบอกว่าเราชนะแน่นอนครับพี่น้องไม่มีปัญหาครับท้ายที่สุดครับพี่น้องผมก็รักชาติรักบ้านรักแผ่นดินไม่ผิดแปลกจากพี่น้องประชาชนที่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกครับพี่น้องแต่ว่าวันนั้นศาลโลกนะครับท่านก็ตัดสิน9-3ให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นของพี่น้องกัมพูชาวันนั้นพี่น้องประชาชนน้ำตาเป็นสายเลือดทั่วทั้งประเทศครับพี่น้องนี่คือความเศร้าของพี่น้องประชาชนเขาก็บอกตลอดนะครับว่าภายใน10ปีนี้คุณก็ต้องยื่นอะไรครับยื่นคัดค้านยื่นสอบถามแต่ไอ้ควายประชาธิปัตย์มันไม่เคยพูดถึงครับพี่น้องที่เคารพนะครับแต่มาบัดนี้ปี2543พี่มันเซ็นสัญญา MOU ไอ้ชวนหลีกภัยลูกแม่ท้วนครูประชาบาลแม่ค้าจังหวัดตังทำเสียหายทำ MOU กับผู้ว่าเออวันนี้ครับพี่น้องเสียหายไปตรงนี้ยังไม่พูดครับพี่น้องครับวันนี้ท่านนายกฮุนเซนท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้สมัครสมานสามัคคีกันดีเหลือเกินไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่าไอ้พวกควายพวกนี้จำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไอ้สสประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นไอ้นายอะไรนะครับทำไปครับเดินข้ามไปเดินข้ามไปอยากให้พี่น้องประชาชนเขม็นมาจับเขาก็จับครับพี่น้องนี่เขาถึงบอกว่าวลีอย่างนี้ครับพี่น้องครับคนอับปีจันไรติดคุกเขม็นคนที่ทำคุณงามความดีติดคุกในประเทศไทยของเราโหไอ้โหใครล่ะครับพี่น้องโหความเป็นธรรมที่มันไม่มีให้กับพี่น้องคนยากคนจนที่เสียภาษีให้มันแดกหาก็ไปหน่อยสิพี่น้องที่เคารพรักครับนี่คือความจริงครับพี่น้องแม่พูดเสียงดุไปหน่อยไหมครับเอาเบาๆลงหน่อยนะพี่น้องนะครับพี่น้องทหารตำรวจครับพูดแล้วก็เห็นใจพี่น้องเราครับที่เรามาทุกข์ยากอยู่ตรงนี้ต้องมายืนพูดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาเรียกร้องตรงนี้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าเราถือว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมครับพี่น้องที่เราจะได้พบปะเจอหน้าเจอตากันเรามากินข้าวร่วมกันมากินข้าวห่วมผ้ามากินป่าห่วมตอนมากินน้ำแอ่งน้อยเย็นจอยห่วมกันแมนบ่ครับพี่น้องครับตบมือให้เจ้าของนะครับเราสร้างวีรชนมาแล้วสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายนับประการอุปสรรคนั้นคือสิ่งที่กีดขวางให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่รักชาติบ้านเมืองนั้นไปสู่ธงประชาธิปไตยเพื่อลูกหลานเราในวันข้างหน้าพี่น้องมาดูสิกาดอยู่ไหนกาดอยู่ไหนกาดแล้วเราอ่านมีไอ้กาดไม่ต้องเหรอตอนนี้เหรอปิดมันทำไมเป็นไรน้องล้มเก็บปากจังไม่ได้เอาไม้ตรงนั้นไหมฮัลโหลค่ะถ่ายทอดไม่เกี่ยวอ่ะแสดงว่า
ไฟดับครับเดี๋ยวพี่น้องครับขออนุญาต1นาทีครับครับพี่น้องที่เคารพนะครับผมขอ1นาทีสรุปวันนี้ครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยืนหยัดมั่นคงไม่ว่าจะเป็นลมพัดมายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธนูที่จะยิงมายันช้างศึกอย่างพวกเราก็จะยืนหยัดมั่นคงต่อสู้กับความอยุติธรรมใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับปรบมือดังๆให้พี่สมานน้อยเมืองขอนแก่นทีนึงครับแต่ตอนนี้นะครับวิทยากรของเรานะฮะ รอคิวกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ราบปล่อยเมืองร้อยเอ็ดนะครับคุณพี่แดงสามวานะฮะแล้วก็โอ้โหหนุ่มหน้าหล่อนะครับโผล่จากจอทีวีนะครับ PMP Channel แล้วก็โฟร์ Channel มาตรงนี้นะครับพี่มะกอกดำใครรู้จักพี่มะกอกดำเมืองร้อยเอ็ดมั้งครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะปล่อยคิวยาวนะฮะวิทยากรของเราวันนี้มาเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังต้องการนะไม่อยากจะเห็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะทำหน้าที่ที่บิดเบี้ยวทำให้ศาลตรงนี้เสียศูนย์นะครับเราไม่อยากเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเหล่านั้นวิทยากรเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับและใครที่รอคอยวงไฟเย็นคืนนี้บอกโต้รุ่งก็โต้รุ่งครับจะโต้รุ่งกันไหมครับโอเคนะครับเพราะว่าผู้บริหารกวป.บอกว่าลุยเราลุยนะวันพรุ่งนี้ลุยแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะได้พบกับผู้บริหารนะครับของคลื่นต่างๆนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเวทีนี้เพื่อพี่น้องคนไทยที่รักความเป็นประชาธิปไตยรักชาติรักบ้านรักเมืองและพร้อมที่จะทำดีร่วมกันครับขอพบกับรากฝอยเมืองร้อยเอ็ดครับไม่ลงอ่ะพี่จ้าดูลงครับไม่ลงอย่าทำให้เขาสวัสดีครับพี่น้องวิสอนแดงผู้หญิงโดนปลาหัวหน้ากองปราบไม่เคยยอมใครอยู่แล้วถามว่าความเจ็บปวดอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจใช่ไหมพี่น้องกูเจ็บใจว่ะกูสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแล้วมันมีอะไรขึ้นมาอันเนี้ยเวทีตรงเนี้ยต้องมีกับนั่นแหละเอาพี่ป่ะคุยกับผมดีกว่า ขอบคุณมากครับเวทีตรงเนี้ยเวทีตรงนี้ตั้งอยู่ต่อไปปรบมือดังๆให้น้องวิสอนแดงนะครับเธอจะอยู่กับเราต้นรุ่งเอานะครับอยู่กับคุณข้าวเหนียว LA ไปก่อนนะครับเอานะฮะอ่ะปรบมือดังๆต้อนรับรากฝอยเมืองร้อยเอ็ดนะครับ เอาคุณพี่รากฝอยมาด่วนเลยครับ เรียกเพื่อนพ้องน้องพี่แท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกท่านครับมาแล้วครับรากฝอยของแท้ครับเมื่อกี้เพื่อนสกิดว่าอย่าไปด่าอะไรสันสานเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรครับบางทีก็อารมณ์มันค้างอ่ะนะท่านผู้ฟังครับอย่าไปด่ามันสารนะผมไม่ด่าสารนะครับท่านผู้ฟังผมจะด่าพวกกระบือดื้อยาไอ้ควายน่ะนะครับ9ตัวแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะมันเป็นตัวจุดชนวนนะตัวจุดชนวนให้พวกเรานี่แหละตกรรมลำบากให้พวกเราเนี่ยแตกแยกกันมา 5-6 ปีมาเนี่ยแล้วมันทำลายพระท่านนายกติดสินด้วยถูกไหมครับพวกเราถึงรวมกลุ่มกันมานี่นะครับไม่ใช่ว่าจะอยากจะมาหรอกครับท่านผู้ฟังครับในเมื่อความเป็นธรรมมันไม่มีนะครับที่มาที่ไปของไอ้พวก9ตัวมันก็มาที่มาไม่ถูกต้องแล้วเราจะไปฟังมันทำไมล่ะครับท่านผู้ฟังนะเนี่ยพี่น้องครับมันอดไม่ได้ก็ต้องพูดกันบอก
ฮะบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยว่ากูไม่ยอมรับการตัดสินของพวกมึงไอ้ต้นเต็นถูกไหมครับมึงมาจากไหนอ่ะคุณหนุ่มเมืองนนท์เอาคุณไหนคุณต้นมึงบอกว่าต้องล่ารายชื่อใช่ไหมครับล่ารายชื่อถอดถอนมันนะรู้ไหมว่าไอ้คนที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับมันมันคือใครครับมันคือไอ้สวลากตั้งไอ้ต้นเตียน74ตัว40ตัวนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับมันมาจากไหนพวกนี้ไอ้40ตัวมันก็มาจากคณะกรรมการสรรหา7ตัวครับมีประธานศาลฎีกาศาลปกครองครับประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับประธานสตงกกตและก็ที่สำคัญครับมันมีคนหนึ่งชื่อว่าไอ้มนตรีสีเอี่ยมสะอาดครับมันปลดเกษียณไปแล้วมันไม่ได้เป็นทนายเลยไม่ได้เป็นไอ้ผู้ว่าแล้วไม่เป็นทนายแล้วครับทุกฝั่งครับมันยังกลับมาเป็นกรรมการสรรหาครับ7ตัวครับมาเลือกตั้งสวลากตั้งอีก74ตัวก็แสดงว่าอำนาจของมึงล้นฟ้ามากกว่าประชาชน64ล้านใช่ไหมพี่น้องนี่แหละครับมันสีเทาชัดๆเลยครับมันเลวชัดๆตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราล่าชื่อนะครับล่าชื่อส่งไปส่งสภาส่งสวมันก็ไปตัดที่สวอีกครับนี่คือความแสบของมันยังไม่รวมกับกติกามารยาทไอ้กฎหมายโจรของมันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับคือรัฐธรรมนูญปี50มาตรา309ที่พูดถึงนะครับท่านผู้ฟังครับผมขอแก้ข่าวหน่อยพี่หน่อยนะครับว่าไงผมไม่ได้บอกว่ารณรงค์เพื่อถอดถอนนะครับครับผมรณรงค์เพื่อลงประชามตินะครับประชามตินะคนละเรื่องเลยนะครับไม่เป็นไรแต่ประชามติหรือถอดถอนมันก็ต้องผ่านสวถูกไหมครับประธานสภาใช่ไหมครับนี่แหละคือปัญหาคือว่านี่ประชามติกับถอดถอนจะเหมือนกันไงครับอ่ะผมมาถามจริงประชามติคือหมายความว่าพระราชบัญญัติเนี้ยถามประชาชนให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงครับว่าจะเอาไอ้สารรัฐธรรมนูญไหมแต่ว่าคนละเรื่องกันเลยที่ขอโทษที่พลาดพิงนะผมใช้สิทธิ์พลาดพิงครับคนละความหมายขอโทษที่มีสิทธิ์พลาดพิงหน่อยเมื่อกี้ครับนะก็คือนะครับมันเคยบอกว่ารัฐธรรมนูญมันแก้ได้ครับรายมาตราก็ได้นะครับหรือจะใช้มาตรา291ก็ได้สุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้สักมาตราเลยครับแต่พวกเหี้ยนี่มันแก้ได้ครับท่านผู้ฟังครับบัญชีรายชื่อจาก80เป็น125ถูกไหมครับจากสสพวงครับเป็นรายพวงครับที่เขาจะเอาสสของ14จังหวัดมาห้อยโหนกับพวกสสภาคอีสานภาคเหนือเพราะประชากรของเรามันมากกว่าแต่ปรากฏว่าครับเขตเดียวเบอร์เดียวมันก็ยังแพ้พรรคพลังประชาชนอยู่ดีพรรคเพื่อไทยอยู่ดีถูกไหมครับนี่คือการเอาเปรียบจากการเขียนกติกาของพวกนี้นะผมถึงบอกว่าเราจะสู้อะไรก็แล้วแต่ครับมันไม่มีใครที่จะสู้ประชาชนได้เราจะหวังอะไรไก่พวกนั้นมันจะแก้ปัญหาให้เราครับถ้าไม่ใช่คนเสื้อแดงถูกไหมครับคนเสื้อแดงเท่านั้นแหละที่จะต้องนะแก้ปัญหาให้พวกเราเองนะครับต่อสู้ที่เปิดสถานีกันไม่รู้ว่ากี่พันสถานีเนี่ยต้องการเพื่อที่จะเสนอความจริงให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกรู้ว่าพวกมึงมาจากไหนจากประเด็จการจากคมช.พวกเราก็รู้หมดกันแล้วเพราะนั้นทุกคนรอกันหมดแล้วแต่ว่าวันนี้คุณจะมานะครับล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะมึงไม่มีสิทธิ์ไงกล้าตัวถูกไหมครับมึงไม่มีสิทธิ์ถ้ามึงจะล้มนะมึงต้องถามตีนพี่น้องประชาชนก่อนเถอะถูกไหมฮะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับถามว่ามันมีความชอบธรรมไหมพี่มาก็ไม่ถูกต้องกฎหมายโจรก็มาถูกต้องมันแต่งตั้งมาก็ไม่ถูกต้องมันไม่ได้ประยันตนต่อว่าพักด้วยครับท่านผู้ฟังครับอีกอย่างหนึ่งนายชัชชนวรเนี่ยมันลาออกจากเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
ตั้งแต่วันที่12สิงหา54หลวงพ่อปริวิทัยลาออกวันที่25ตุลาคม54แต่มันมีเป็นกรรมการแต่งตั้งตุลาการแต่งตั้งประธานตุลาการแอนวัสันวอลแอนวัสันนี่นะครับสร้อยพิสูจน์นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนี่ไม่เห็นไหมครับท่านว่าความเลวของพวกมึงไม่เคยพูดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับแค่นี้มันก็มึงไม่มีความชอบตามที่จะมายุบรัฐบาลของพวกกูแล้วนะถูกไหมฮะท่านผู้ฟังครับพี่น้องครับเราจะยอมมันไหมไม่ยอมสู้ต่ออีกจนกว่ามันจะไปถ้ามึงมาไปทางไหนไปทางนั้นถูกไหมครับนี่แหละครับมันเดือดร้อนของพวกเราแทนที่จะทำมาหากินครับท่านผู้ฟังครับมันเบื่อหน่ายกับไอ้พวกพรรคแมลงสาไอ้พรรคส้นตีนพวกนี้แหละครับไอ้ตกกกตตุลาการเนี่ยส้นตีนพวกนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับมันบอกว่าอะไรนะที่ยุบพรรคพืชชาติไทยครับพรรคพังประชาชนพรรคมัชฌิมาครับเพื่อต้องการลดความขัดแย้งใครขัดแย้งมึงไอ้วสันต์นะฮะใครเป็นคนขัดแย้งไอ้ควายผักควายเหลืองพันธมิตรมันยึดทำเนียบยึดสนามบินสุวรรณภูมิใครเดือดร้อนไอ้จูนพวกกอกลาซักคนยึดทำเนียบแล้วทำไมมึงบอกว่าเพื่อความขัดแย้งอ่ะมึงไปยุบทำไมมายุบทำไมพักพลังประชาชนพักจะมาพัดเชื่อไทยอ่ะพระเจ้าไทยอ่ะถูกไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมครับว่ามันสร้างแต่ความเลวครับนึกว่าประชาชนไม่รู้นะครับพอยุบเสร็จครับยังไม่พอครับยังหาเรื่องท่านสมัครด้วยครับเปิดพจนานุกรมครับท่านสมัครผัดกับข้าวครับสอนกระทำข้าวออกทีวีให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านอาหารประกอบอาหารครับช่วยเหลือสังคมออกทีวีเป็นวิทยาทานมันบอกว่าเป็นลูกจ้างครับกฎหมายมีเล่นไม่ได้มันเปิดพจนานุกรมเห็นไหมไอ้ส้นตีนวสันนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับประธานใหญ่เนี่ยเดี๋ยวขอเชิญวงไฟเย็นมาสแตนบายก่อนเดี๋ยวพี่จบเดี๋ยวจะได้สนุกสนานกันเนาะเอาผมขอ5นาทีเพราะว่าเดี๋ยวจะเหงาหงอยยุงจะกัดขานะคะครับผมขอ5นาทีครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเรามาถูกทางแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่ารอให้ไอ้พวก9ตัวมันจุดชนวนให้ล้มรัฐบาลพวกเราไม่ได้เราต้องหยุดมันก่อนไม่ลาดขอถอนก่อนลงประชามติขอถอนมันแล้วแต่มีเทคนิคของพวกเราต้องต่อสู้ต่อไปให้พี่น้องทุกคนทั้งประเทศมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะเพื่อที่จะไอ้ไล่ไอ้ควายเนี่ยควายพวกกระบือดื้อยาพวกนี้แหละครับที่มันพยายามผมนึกว่าไอ้ม้ากับไอ้ม้ากับไอ้เทือกมันดื้อมันยังดื้อกว่าไอ้ม้าอะไรพวกนี้นะนะเพราะฉะนั้นมันเหลือมือขวาสุดท้ายคือไอ้9ตัวเนี่ยของไอ้นะขอไอ้โจรสลัดตาเดียวครับเพราะนั้นเราต้องสู้ต่อไปครับสู้มั้ยพี่น้องสู้มั้ยสู้มั้ยสวัสดีครับครับก็ผ่านไปนะครับนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการนะฮะเสียเวลานะครับช่วงตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับพี่น้องเรานะครับบอกว่านะฮะนั่งตบยุงกันมานานแล้วนะครับเพราะนั้นนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเรียนยืนนะครับพี่น้องนะฮะยืดเส้นยืดสายนะครับพบกับนะฮะวงไฟเย็นในช่วงต่อไปเพื่อจะได้ไม่ให้พี่น้องเรานะฮะได้รับนะครับตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องเราวันนี้นะคือหน้าที่ของพี่น้องเราจะต้องมาเรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมจากกลุ่มตุลาการ5 9 9อะไรพี่น้องพูดเองนะครับว่า9ตัวนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องมาใช้จิตของเราให้เต็มที่ช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะท่านผู้ฟังพี่น้องนะครับพบกับวงไฟเย็นนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่น้องเรานะครับเพื่อไม่ให้นะครับง่วงเหงาเหานอนนะครับเราจะต้องอยู่กันนะจนถึงสว่างอยู่ไหมครับนี่แหละครับคือพี่น้องที่นะฮะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะในเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะเราจะต้องทำภารกิจของเรานะครับให้ลุล่วงตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ
ขอเสียงปรบมือให้พี่น้องทุกคนด้วยครับเจอแล้วฟังครับนะฮะพบกับนะวงไฟเย็นครับเดี๋ยวขอตั้งเครื่องกันสักครู่นะครับก็เผลอหลับไปหลายอึกนะแม่รอตั้งนานยังรอได้รอตั้งเครื่องแป๊บเดียวซูจิบอตันเดเอรันเดเนWe'll be right back.
นเสื้อแดงยังไม่นอนได้ทำไมอยากกราบขอถวายชาติขอบคุณครับใจเย็นๆครับเสียยาวครับทางเรียนออกมาเมื่อไหร่เจอกันนะแค่ยิ้มตาไปนะโอ้พาไปสนามหลวงต่อฮะพาไปเที่ยวต่อครับสู้กันมา5 6ปี7ปี8ปีมันก็แปลกนะเขาบอกว่าประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นนิดนึงแต่ทำไมถึงต้องเอากฎหมายที่ออกมาจากพวกที่มาโดยไม่ถูกต้องมาใช้ปกครองด้วยครับWe'll be right back.
หาคนมาประชาคนยังรักเธออยู่รักเธออยู่ยังต้องการคู่ยังต้องคู่อยากคู่คนตายเรามีคนมาเรามาทุกครั้งใดก็จะมันน้ำด้วยจำใจไปผ่านเดือนร้อนเกินเราต้องรอที่คุณไม่ได้กลับมาทำบ้าเรื่องตัวต้องการต้องการต่อเรื่องเพื่อนใดจะจำเป็นทำต้องอ่อนเอาหน้าเท่าไรเพื่อนเพื่อนเมืองไทยเราต่อไปไม่มีหวังเราต้องรอที่แค่พอมึงเพ่งแค่พอ
คุณสิคิดล้มล้างการปกครองเสียงด่าพี่น้องให้เสียงผมเสียงด่ารัฐบาลเขาเลือกกันมาเป็นผู้แทนของพวกประชาพวกสักดินนาคิดจะมาแทนหวังทางโลกงามยามดีชุมนุมพันดีเลข901จะกี่โมงก็เรื่องของเมืองจะเลขไหนก็เรื่องของพ่อเมืองถ้าอยากให้เธอเลข112แทนแทนจะนายอยู่แยกพวกอำนาจเปล่าหรอกยิ่งแช่แท้ปวดแทนพี่น้องเมื่อแช่แท้คนไทยทั้งพ่อถ้าอยากจะลองแช่พ่อมึงสิแช่พ่อมึงสิวันเดิมแค่เดิมหน้าเก่าการที่รับเมาให้รถทั้งออกมาคอยโหนจนหมดราคาโหนเจ้าจนหมดราคาบ้านเมืองเดินหน้าเจ้าอย่าพลาดถอยหลังเปิดพี่น้องสยามจะลงเดินตามรอยเท้าพระเด็จการจันทินาสัตว์มารัฐประหารต่อมาเพื่อลูกเพื่อหลานให้คนทำการจับมันมาแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งเจ้านายยุ่งแย่ตัวขมานเปล่ารอแช่แข็งปวดแทนพี่น้องมาแช่แข็งคนไทยทั้งกองถ้าอยากจะลองแช่พ่อมึงสิก็แช่พ่อมึงสิวันเดิมแก๊งเดิมหน้าเก่าหน้าที่รับมาโหเรียกรถถังออกมาห้อยโหนจนหมดราคาโหนเจ้าจนหมดราคาบ้านเมืองเดินหน้าเจ้าอย่าพลาดถอยหลังตื่นเถิดพี่น้องสยามจะลุกเดินตามรอยเท้าพระจิตรา สักดินนาสักมารักมาตาลต้องต่อต้านเพื่อลูกเพื่อหลานให้คนสั่งการจับมันมาแช่แข็งน้ำแช่แข็งแช่แข็งนายยุ่งแย่ทั่วมาผ่านตาลอยิ่งแช่แข็งตัวแทนที่น้องมันแช่แข็งคนไทยทั้งท้องถ้าอยากจะลองแช่พ่อมึงสิก็แช่พ่อมึงสิไม่แช่พ่อมึงสิก็แช่พ่อมึงสิเหนื่อยไหมน้องจอมเหงื่อออกไหมล่ะเหงื่อออกเลยครับเมื่อกี้เหงื่อออกเออต้องมาร้องเพลงซับเหงื่อหน่อยก็ซับเหงื่อกันนิดนึงนะเอามาฟังกันครับเหงื่อหยดเดียวผู้อ่านจนชินจากเลือดริ้งตัวสรินาบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาไม่แค่จิตมาแต่สรินาเข้ามาจุดยืนประเทศเป็นพ่อผู้คนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นพ่อให้ทุกคนอย่าคุ้มค่าวันเหนือวันไหนเด็กตามตัวทรมิต
ต้องเป็นของใครทุกคนเหงื่อหยดเดียวเมื่อชาติไทยเจริญไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนจำคนร่ำเหงื่อหยดเดียวเหงื่อหยดเดียวสร้างชาติไม่ได้ชาติชาติไม่ต้องเหงื่อชาวนาชาวไร่ชาวล้านล้านหยดประเทศเป็นของคนทั้งหลายหน้าคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิ้นอย่าคุณพาคนหนึ่งและคนไทยเป็นเด็กตาหัวตาดีต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวเมื่อชาติไทยไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายทุกความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนจำจนเพราะเหงื่อหยดเดียวยาวยาวถึงไหนยาวกันไปยาวกันไปมีเพลงนี้เป็นเรื่องเล่าจากประเทศเกาหลีเหนือนะครับมาฟังกันครับเพลงเสื่อมไปบ้านไรภาพหลุดภาพหลุดเอ้าภาพ
ีกันยืนอยู่ว่าเวลาจะผ่านหายไปหายไปจะผ่านตรงนั้นต้องเป็นใหญ่ปัญหาที่ปัจจัยเลิกกราบเลิกกราบให้พี่อุ๊พาไปไปดูขบวนพี่อุ๊พาไปไปดูขบวนร้องไปแล้วยังขบวนที่ไม่ได้ร้องวันนี้เอาไหนๆจะติดแล้วขบวนอะไรพี่อุ๊รถติดอ่ะขบวนอะไรขบวนเหี้ยมั้งติดทุกวันเลยครับรถอ่ะคุณรู้หรือยังว่าทำไมรถมันติดคงเก็บไม่ทันคิดอยู่แล้วจึงเข้าใจอันความจริงไม่มีขบวนผ่านไปวันจันทร์วันศุกร์ก็ว่ารถติดมากตลาดหมอชิดเพลินคิดหรือว่าตลาดติดเป็นประจำไม่ว่าวันศุกร์วันจันทร์ติดแม่งทุกวันบางวันทั้งคลองทางถนนวันก่อนเจ้านายไม่ทันจอดปัดเจ้านายมันครับวันนี้ทำไมมาขายผมตอบขอโทษที่ตายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจ่าเฉยทำมึนยืนเจออยู่ได้ตั้งที่น่าโทร้ายทำไมทั้งเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวมีแปรทุกพันไม่ทั่วต้องกลัวไรสักทีนาเจ้านายมันซักวันนี้ทำไมมาตายซักต่อขอโทษที่ตายไม่รู้หรือไงว่ารถมันติดขบวนนั่นจ่าเฉยทำมึนยืนเจออยู่ได้ซักนี่นานโบราณทำไมทั้งเห็นแก่ตัวต่อไปนี้รถติดคุณไม่ต้องกลัวตัวอะไรอภินาต่อไปนี้รถคุณไม่ต้องกลัวมีแปรทุกคันให้ตัวดวงหัวอะไรอภินาครับรถมันติดหรือติดตัวอะไรเอาอีกไหมไอ้เว้ยอะไรอะไรปันไปว่าดิปันไปว่าเลยเอาขึ้นใจขึ้นใจสนุกกว่าเออขึ้นใจสนุกกว่าขึ้นใจสนุกกว่าคือไปเล่นที่ราชบุรีแล้วเจอหมอพงศักดิ์เขาบอกว่าขึ้นใจเนี่ยมันผมถามไงขึ้นใจมันช่วยได้ไหมบอกลดความดันได้แต่เขาเสียคือลดสเปิร์มลดความดันไม่ได้แล้วผมเนี่ยความดันขึ้นตอนเย็นตอนหัวค่ำประมาณสองทุ่มยุคข่าวของตุ้มแล้วว่านั้นขึ้นไม่ทำอย่างอื่นต้องกินคนไข้ประจำยุคข่าวที่ไรหัวใจมันต้องช็อกพักประมาทและยังที่นำและคอยสั่งการ
อาหารของใครทำไมเดี๋ยวพอช่วยทำมาให้ช่วยจองจากกำลังทหารประชาวิบัติก็ทำแต่เลือกสามาเสื้อแดงตาบานจะต่างพักมาจะไหลความปุ่มที่ไหลความดันมันเริ่มขยับมีคนลึกลับจ้องจับเมืองไทยแข็งข่าวว่าที่ทักสยามเนรแลนคนคนเกลียดแดงตาแตกจะแหลกกว่ามึงคนหน้าตาจริงบางคนก็เริ่มจะป่วยพวกความร่ำรวยรวยได้ก็ไม่เหมือนเดิมถ้าหากความดันขึ้นมาซ้ำเติมยิ่งขึ้นไปเจอรักษาลดความดันถ้าขึ้นประมาณ2ทุ่มของผมไม่รู้ของคนอื่นไม่รู้สิไม่ได้คนขึ้นที่บอกไม่เป็นมันยังไม่ป่วยยังโอ้ยไม่ป่วยแล้วพี่โอ้ความภูมิที่ไรความดันมันเริ่มขยับมีคนลุกลับจ้องจับเมืองไทยแข็งข่าวว่าที่ทัพสยามเดินแลนด์คนเสื้อแดงกล้าแต่งจะแลกกว่ามึงคนหน้าตาดีบางคนก็เริ่มจะป่วยพวกมาเขาป่วยช่วยได้ก็ไม่เหมือนเดิมความดันขึ้นมาซ้ำเติมยิ่งขึ้นไปเติมรักษาให้หมดความดันความดันขึ้นมาซ้ำเติมยิ่งขึ้นไปเติมรักษาให้ลดความดันครับสวัสดีครับพบกับคุณข้าวเหนียวครับครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นมากำหนดการกันก่อนพวกนี้เชิญข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวไม่มาก็หลามแทนเลยก่อนขอบคุณครับอาจารย์ครับกับเสียงปรบมือให้กับวงไฟเย็นในช่วงค่ำคืนดึกๆแบบนี้ด้วยครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำใจยังไหลมาเทมาเหมือนเดิมขอบพระคุณครับนะก็ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนนะช่วงนี้เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะผู้ที่จะมาพูดคุยผู้ที่จะมานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แดงสามวาตอนนี้พอ เมื่อสักครู่ดูนาฬิกาปั๊บบอกว่าโอ้ยเมียจะไปโรงพยาบาลว่างั้นบอกว่าขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ10,000 บาทขอบคุณครับท่านพี่น้องครับวันนี้แหมนี่จะนอนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับขอพระคุณอย่างสูงบางคนนอนแล้วอย่างที่ผมตรงนี้นะเรียบร้อยก็พักผ่อนตามอัธยาศัยครับวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้พี่น้องคงจะได้รับทราบแล้วว่ามาตรการขั้นที่3นะต่อไปเราจะยกระดับขึ้นไปอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณกาดอาสาทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของสมุทรปราการขอเสียงปรบมือดังๆให้ได้ครับพี่น้องครับฮะต้องกราบขอบพระคุณนะเพราะว่าทีมสมุทรปราการทีมใหญ่วิทยุชุมชนคนผู้กล้าเพื่อประชาธิปไตยอยู่เชียงบ่าเชียงไรนะ 90.25 นะจังหวัดสมุทรปราการช่วงนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็วิทยุ FM 107.40 เสียงสนั่นรักคลอง11ธัญญะนะครับไล่ลงมาอีกนิดก็ที่ลำลูกกาคลอง4 FM 102.07นะแล้วก็ FM 96.35 Rescue Radio นะครับไล่ลงมาอีกที่ปากคลองรังสิตประมาณนี้คลอง1คลอง2นะวิทยุมหาชนคนรักประชาธิปไตย FM 104.10 สอนรักมาลัยทองพร้อมทีมงานครับนะก็อยู่ในกลุ่มกวป.กลับมากรุงเทพชั้นในหน่อยนึงก็เป็น FM 102.7525ใช่ไหมครับสายไหมเรดิโอนะนี่ก็เป็นคลื่นที่อยู่ในเขตกทม.ในช่วงชั้นนอกและก็ชั้นในขยับเข้ามาใจกลางของวังหินครับนะ
นี่ต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่าเป็นคลื่นนะศูนย์รวมแล้วก็เป็นคลื่นที่พี่น้องเรานั้นติดตามกันประจำวิทยุมหาชนคนรักประชาธิปไตยคนไทยหัวใจเดียวกัน FM 103.90 นะนำทีมโดยประธานเล็กบ้านดอนนะพร้อมทีมงานที่เข้มแข็งอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ถ้ามาอยู่ในซีกของนนทบุรีครับ FM 88.15 นะวัดกล้วยสันติธรรมนี้ก็เป็นคลื่นที่นะวันนี้ยกระดับขึ้นมาเนื่องจากว่าวันก่อนฝนลงฟ้าด้วยก็เลยเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อสักครู่นี้ป๋าสมศักดิ์นะก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งสัญญาณพรุ่งนี้นะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณ FM 88.15 วัดกล้วยสันติธรรมนะครับนำทีมโดยป๋าสมศักดิ์วัดกล้วยครับขยับมาอีกหน่อยนึงนะอยู่แถวๆใกล้บิ๊กซีจังหวัดนนท์ก็เป็น 90.25 นนทบุรีครับนะฮะนี่เป็นวิทยุธุรกิจรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตยนำทีมโดยอาจารย์ปุริหลานย่าโมนะแล้วก็ผมเป็นพันลงนะก็มาเป็นตัวแทนที่อยู่บนเวทีนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วครับของวันนี้นะนี่คือกลุ่มสื่อส่งสัญญาณเสียงไปที่จังหวัด101 94.25 ครับนี่เป็นวิทยุที่เป็นแนวร่วมของเราที่จังหวัด101นำโดยจ่าวีครับนะแล้วก็ SM นะ89นะ 89.50 พิจิตรนี่เป็นแนวร่วมอีกคลื่นหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดสัญญาณแล้วก็อีกหลายสัญญาณเสียงนะที่ส่งออกไปต้องกราบขอบพระคุณไทยวอยนะครับวันนี้ส่งสัญญาณเสียงไปทั่วโลกครับเสียงปรบมือไทยวอยด้วยครับพี่น้องครับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คครับนะไม่ว่าจะเป็นสื่อเฟซบุ๊กนะสวินเตอร์รวมไปถึงหลายอย่างครับทั้งไลทั้ง MSMO หลายอย่างหลายประเภทสำหรับสื่อโลกออนไลน์ครับนี่ฮะคือสื่อที่ทุกวันนี้ถึงบอกครับถึงเหมือนที่ผมพูดไปตอนเช้าแหละครับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนไม่ว่าจะเป็นนะคณะใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะต้องปฏิบัติตรงไปตรงมาเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่ามีสื่อตอนนี้ไม่ใช่สองข้างครับกลายเป็นสื่อไม่รู้ว่ากี่ข้างกันแน่ฉะนั้นประเทศไทยนะครับจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องอาศัยสื่ออย่างกลุ่มกวป.วิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของเราด้วยนะครับแล้วก็สื่ออีกหลายสื่อที่กำลังตอนนี้จะเดินเข้ามาเป็นเพื่อนสมาชิกของเรามองมาทางนี้ก็อุ่นใจเหมือนเช่นเคยครับสุขกายแต่ไร้เกียรติเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่น้องชาวแท็กซี่ผมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนะฮะกลับบ้านปุ๊บบอกภรรยาว่าโอ้ยมีเท่านี้แหละแม่บักหำมาสั่งไปไหนมาล่ะเพื่อนมาสั่งโอ้ยไปเบิ้งบักเหนียวมันบ้ายุ่นนาสารหมดมาสั่งช่วยไม่ได้นะพี่นะผมไม่ได้บอกพี่มาแต่ว่าไม่มาไม่ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่น้องแท็กซี่นะที่มาเป็นเพื่อนรอบดึกขอบพระคุณพี่น้องทุกพื้นที่ครับที่อยู่ในปริมณฑลกรุงเทพมหานครความสุขจะมีต่อไปและก็จะเป็นความสุขที่ทำให้พี่น้องนั้นคิดถึงวงไฟเย็นอยู่ที่ไหนพี่น้องก็สบายใจได้นะครับวันนี้พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับการนัดหมายนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะผมจะเชิญนะประธานนกเขาจุ๊บนะแล้วก็ประธานนกเขาแล้วก็ประธานกลุ่มสู้ไม่ถอยจากสมุทรปราการขึ้นมาเพื่อที่จะมาร่วมจัดรายการสัก10นาทีปิดท้ายแล้วก็วงไฟเย็นก็จะสโลนะแบบไม่มีหยุดในช่วงท้ายรายการปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงนี้ครับขอกราบเรียนเชิญประธานนกเขาครับขึ้นเวทีขอกราบเรียนเชิญขอพระคุณครับมาแล้ว 1,000 อันนี้ค่ารถผมใช่ไหมพี่ขอบพระคุณครับแล้วก็ประธานนักสู้ผู้ไม่เคยถอยด้วยครับเชิญครับสมุทรปราการนะหามาเอาเองแล้วกันเพื่อนเอาเชิญครับหนุ่มโคราชครับเชิญครับฮะเดี๋ยวจะมาจัดรายการกันนะ
อาจารย์ขอมาอีกเดือนหนึ่งขอบคุณอะปรบมือให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่อยู่กับเราตลอดคืนด้วยครับพี่น้องครับนะสนาทุ่งสองห้องใช่ไหมครับคุณนมไล่คุณข้าวเหนียวลงก่อนได้ไหมถ้าผมดูเนี่ยผมว่าสองท่านนี่ไม่มีความสุขแน่ขอฮะอ๋ออันนี้พี่ชายผมนี่เอาเข้ากลุ่มไว้เมื่อไหร่ผมจะใช้เดี๋ยวผมจะออกมาอย่าลืมนะครับพี่ชายผมนี่นะเพราะว่าผมรู้ดีว่าไอ้เรื่องของเครื่องดองของเมาไม่เข้าใครออกใครขนาดผมว่าผมจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยยังเมาอยู่กับพี่น้องครับกินเมื่อไหร่ก็เมาเหมือนนั้นเหล้าเนี่ยครับนะแต่พี่ชายผมไม่เคยกินเหล้าแล้วมึงเมื่อไหร่ใช่กูพูดเอ้ยไม่ใช่คนเมื่อไหร่ใช่ผมพูดแหมดีนะถ้าคนเยอะๆนะผมน่าจะเอาเลี่ยงพี่ทันทีเอาเลี่ยงตอนนี้ครับผมจะไม่ขัดจังหวะความสุขของพี่น้องจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยคนหนึ่งอยู่โซนรังสิตลำลูกกาคลอง1คลอง2 FM 104.10 อีกคนหนึ่งอยู่ FM 90.25 สมุทรปราการวันนี้ทั้งสองท่านผมตั้งประเด็นไว้ว่าท่านจากสมุทรปราการเนี่ยมาเพราะอะไรเพราะว่าเห็นพูดมาหลายวันแล้วนะตั้งประเด็นว่าท่านเนี่ยกับประธานนกเขาเนี่ยซึ่งอยู่เขตกรุงเทพเนี่ยมาวันนี้จะมาเอาอะไรแล้วก็ทำอะไรแล้วก็จะพรุ่งนี้ใจพี่น้องเนี่ยมาตอนไหนแล้วก็ท้อกันตอนไหนแล้วก็จะทำยังไงจะให้ผมเนี่ยไปอยู่หน้าตรงไหนก็บอกอีกฉะนั้นผมขออนุญาตเอากล่องนี้ลงไปก่อนแล้วก็ให้ท่านสองท่านอาศัยนากันแล้วก็ปิดท้ายเลยนะครับผมไม่ส่งเสียงอีกให้กับอาจารย์ผมที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวคุณทะลุนะครับฮะไม่เอาแล้วผมจะไม่พูดแล้วสวัสดีขอบคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวจะขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับยันเช้าครับนะฮะยันเช้าครับแหมจริงๆเลยครับคุณก็เดี๋ยว LA นะครับซึ่งสแตนบายนะครับอยู่ที่นี่ตลอดนะครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกท่านนึงนะครับที่อยู่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วก็รวบรวมคนที่นี่พี่น้องตำรวจตำรวจทั้งหลายนะครับท่านพักผ่อนได้เลยฮะพวกผมยังไงก็ไม่บุกไปหรอกครับท่านนั่งพักผ่อนนะครับผมสงสารท่านมากเพราะอะไรฮะคือท่านยืนตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วฮะนะครับขออนุญาตเถอะรีแลกซ์ครับสบายสบายคนเสื้อแดงสบายมากครับไม่ต้องห่วงพูดคำไหนคำนั้นครับนะฮะครับถูกไหมครับตบมือให้หน่อยครับคือคนคือพี่น้องเราเนี่ยพูดคำไหนคำนั้นบอกว่าบุกก็คือบุกเอาเอาก็คุณหนุ่มบอกว่าพูดคำไหนก็คำนั้นเราก็บอกแล้วว่าถ้าสองทุ่มไม่มาแถลงการเราจะบุกเราก็บุกไงนะครับแต่วันพรุ่งนี้เราก็พูดคำไหนก็คำนั้นเช่นกันครับฮะเราบอกว่าเราจะไปปปช.ฮะไปยื่นชี้มูลฮะแล้วก็ไปสำนักงานงบประมาณนะครับงบประมาณนั่นแหละครับแล้วก็จะปิดปากทางเข้าครับจะพูดคำไหนคำนั้นเหมือนกันนะฮะคือมันมีอยู่สองอย่างนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่ปปช.ครับแต่หลายคนบอกว่าไปปปช.ก็ช่างแม่งนะอย่างนั้นนะฮะไม่มีอะไรฮะครับคือพูดง่ายๆก็ไปเฉยๆแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ไปเฉยๆครับนะครับในการไปปปช.เราจะขอนะครับบีบไข่ปปช.นะครับคุณต้องรับเรื่องนะครับในการวินิจฉัยนะครับหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เราไปนี่เราไปถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือมาตรา87ซึ่งให้สิทธิประชาชนนะครับในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบไม่ว่าจะข้าราชการนะครับหรือว่าองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรา87นั่นคือไปตามมาตรา87คือวันเนี้ยพี่หนุ่มหลายท่านก็ฟังแล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้มาตรานี้เราจะใช้แบบนั้นแบบเนี้ยจะทำได้หรือครับนะครับฮะจริงๆแล้วที่เรามาเรียกร้องเนี่ยหรือว่าที่เรามาที่นี่เนี่ยถูกหมดทุกอย่างครับแต่เขาไม่เอาอย่างที่มันถูกต้องก็เหมือนที่มาของเขานั่นแหละครับมันมาอย่างไม่ถูกต้องผมจึงบอกว่าถ้าเดินตามกฎหมายไม่มีทางครับที่จะชนะใช่ฮะในเมื่อว่าเถื่อนมาเราก็เถื่อนไปครับเห็นไหมฮะคือทำอะไรมาเราก็ตอบโต้ไปผมเชื่อว่าเดินตามกฎหมายถ้าตุลาการ
ทั้ง9องค์นี้ยังอยู่นะอ่ะผมเรียกเป็นองค์แล้วเปรียบเสมือนองค์อะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับสอนละครับฮะให้เกียรติกันไปครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่ามันอยู่ใต้ตีนอยู่เลยฮะไม่ใช่องค์เนี่ยพี่หนุ่มก็ต้องรู้ดิอาจจะเป็นองค์อะไรก็ได้เอาใช่ไหมฮะกับฮะเอาฮะครับมันคล้ายๆองค์อันนั้นก็ได้อ่ะพูดล้มลุกอ่ะครับเอาแหละผมยังกล่าวเรียนไงแค่ว่าครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์มณิจิตจำกับเนี่ยท่านเป็นถึงครับท่านเป็นตุลาการนะครับคือท่านเป็นอดีตตุลาการศาลฎีกานะครับอาจารย์มณิจิตจำกับอาจารย์มณิจพูดถูกหมดทุกเรื่องครับแต่มันบอกอาจารย์มณิจยังไงครับบอกว่าอาจารย์มณิจเพี้ยนครับมันไม่เอาอย่างที่มันถูกอะครับผมจะบอกว่าถ้าเดินตามกฎหมายไม่มีทางชนะครับครับไม่มีทางนะครับคือแนวทางอย่างที่คุณสรักพูดครับผมมองว่าแนวทางที่ถูกต้องที่สุดก็คือเดินตามอาจารย์มณิจิตจันกับครับหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์มณิจิตจันกับเนี่ยเถนตรงแต่วันนี้เนี่ยถ้าพูดกับพี่ต้องใช้คำว่าตรงๆฮะถูกจะเอาแบบเนี้ยนะฮะบางคนบอกว่าการกระทำของกลุ่มกวป.หรือการมาเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องที่มารวมกันเนี่ยครับดูเหมือนจะเป็นแบบชาวบ้านครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าไอ้วิธีที่บอกว่านักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยสู้มานักต่อนักเลยแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเอาไม่ง่ายไม่ต้องอะไรครับเอาแค่หลักการในการต่อสู้ครับ ครับเรื่องของการให้ประกันตัวถ้าวันนั้นเราประกาศอารยะขัดขืนหรือประกาศความไม่ชอบธรรมของกระบวนการตุลาการนะครับที่ตัดสินคดีคนเสื้อแดงกับพันธมิตรเนี่ยต่างกันเนี่ยแค่นี้มันก็จบแล้วฮะแต่เรามองว่าเราไปสู้อีกแบบนึงด้วยความเกรงใจด้วยการให้เกียรติแต่พวกเขาไม่เคยให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางของเราจึงบอกว่าเอางี้ในเมื่อมึงกวนตีนมากูขอกวนตีนไปนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันดีไหมครับพี่น้องฮะหลายท่านก็ทักท้วงว่าครับกฎหมายตรงนี้จะไปหมิ่นตรงนั้นจะไปผิดอย่างนี้อย่างนั้นครับแล้วผมถามว่าวันที่19กันยา49คุณบอกว่าคุณออกมาทำปฏิวัตินะปฏิวัติคือขจัดคนชั่วออกไปแต่คุณไปฉีกรัฐธรรมนูญทำไมครับแล้วกฎกติกาที่เขียนออกมาเนี่ยมันใช้กับประชาชนไม่ได้นะครับมันเป็นกฎกติกาเผด็จการและเป็นกฎกติกาของโจร คุณยังตะบี้ตะบันออกมาใช้กับประชาชนผมจึงบอกว่ามันไม่มีทางครับคุณจะให้ผมคุณจะให้ประชาชนเดินตามคุณแต่คุณไม่เคยเดินตามประชาชนแม้แต่น้อยเลยใช่ฮะมันก็เลยสวนทางกันครับครับกฎหมายจะเขียนแม่กี่ร้อยกว่าฉบับมึงไม่ไปถามคนเขียนนะครับครับมันเขียนกี่คนครับรัฐธรรมนูญชุดนี้เขียนประมาณ 6-7 คนครับใช้เขียนครับก็ที่เราเห็นนะแล้วเอาใครไปตีความเอาคนนั้นคนนี้ไปตีความเอานักกฎหมายเรียนจบมาไปตีความครับมึงต้องไปตีความลากคอยคนเขียนมาถามว่ามึงเขียนให้ใครถ้ามันบอกว่าเขียนให้บอกแล้วก็ตบมาคว่ำไปเลยนะครับไอ้คนหนึ่งเขียนอีกคนหนึ่งตีความมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงครับและกับหรือมึงจะถามทางส้นตีนอะไรนักหนาและกับหรือมันไม่เหมือนกันผมกฎหมายผมก็รู้ผมก็เข้าใจแต่เราเดินตามกฎหมายมันไม่ถูกไม่ควรผมจึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยท่านก็หนักใจวันนี้ครับโจรใช้กฎหมายโจรบังคับให้ท่านมาปกป้องโจรใช่ฮะเห็นนะฮะครับแทนที่ท่านจะมาปกป้องประชาชนท่านต้องมานั่งเฝ้าเนี่ยองค์กรของโจรฮะฮะก็มันมาจากโจรมันมาจากปล้นประเทศนะแล้วใครตอบได้ไหมใครหือได้ไหมแม่นึกอยากจะฉีกนึกอยากจะทำอะไรก็ทำฮะแต่ประชาชนจะมาอย่างนี้บอกเอ้ยผิดกฎหมายผิดนู่นผิดนี่เอ้าแล้วตอนที่มึงฉีกอ่ะมึงทำไมไม่ผิดบ้างล่ะใช่ฮะเห็นนะครับแล้วผมจึงบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเข้าตามตอกออกตามประตูในเมื่อว่าผู้ใหญ่ไม่ทำตัวอย่างให้เห็นแล้วทำไมจะต้องไปทำตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เห็นล่ะครับในเมื่อว่าผู้ใหญ่เหี้ยแล้วจะไปโทษเด็กว่าเหี้ยได้ยังไงผมถามหน่อยใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมจึงบอกว่าท่านจะพูดยังไงผมก็เชื่อท่านที่เรียนจบกฎหมายมาแต่มันไม่เอาตามท่านมันเอาตามใจมันน่ะนะครับท่านเขียนไปถูกหมดร้องเรียนเราไปถูกหมดแม่งยื่นไปมันก็เอาไปกองไว้ยื่นไป 50,000 รายชื่อก็เอาไปกองไว้มันไม่เอาอ่ะมันจะเอาตามใจมันน่ะ
ครั้งที่แล้วมันบอกว่ามันไม่มีอำนาจวินิจฉัยแล้วครั้งนี้อ่ะมึงจะวินิจฉัยทำส้นตีนอะไรอ่ะถูกไหมครับเห็นไหมห่างกันไม่กี่เดือนอ่ะจากคำพูดมันวันนั้นกับวันเนี้ยห่างกันไม่กี่วันห่างกันไม่กี่เดือนมึงจำไม่ได้แล้วหรือเห็นไหมแล้วจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องเดินตามมันก็ไม่จำเป็นครับผมเนี่ยเป็นคนที่พูดจาไพเราะเพราะพิงนะผมเป็นคนที่ไม่เคยสร้างอารมณ์โทสะเลยจะสร้างอารมณ์ก็มีแต่หวานอ่อนนุ่มละมุนละไมยิ่งดึกๆอย่างนี้แล้วผมสร้างอารมณ์แบบเคิมไปเลยละเอาจริงๆกับก็ผมจึงกราบเรียนไงครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราโดนเอาลัดเอาเปรียบเพราะว่าเขาไม่ไปตามคันลองตามบทกฎหมายแต่เขาจะบังคับให้เราเดินตามคันลองตัวบทกฎหมายมันก็เลยอะไรวะมึงทำได้แต่กูทำไม่ได้แล้วมันยังไงครับแล้วจะอยู่กันยังไงบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่กันยังไงถ้าสมมติเขาเดินตามกฎหมายเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะออกมาทำอะไรกันน่ะกูก็เมื่อยนะเว้ยป่านนี้ถ้ากูอยู่บ้านนะป่านนี้กูสบายไปแล้วอย่างน้อยกูก็ได้สองซอยเห็นปะถ้าเขามาลิดรอนสิทธิเราอะมันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยบ้านนี้เมืองนี้คุณทำไมทำได้อะที่ประชาชนมาคุณบอกว่าเอ้ยต้องเดินอย่างนี้นะเดินอย่างนี้เอาแล้วเวลานั้นมึงฉีกทำส้นตีนอะไรรัฐธรรมนูญอะครับแล้วมึงเขียนมาทำไมรัฐธรรมนูญเนี่ยมึงจะมาอ้างว่าเดี๋ยวท้องกับเขาอีกมึงจะมาอ้างว่าลงพระปรมาภิไธยแล้ววันนั้นใครบอกว่าไปรับไปก่อนอะไรเดี๋ยวมันแก้ได้ถ้าอะไรไม่ดีเดี๋ยวแก้ได้อ้าวพอเขาจะแก้มึงบอกแก้ไม่ได้อีกแล้วมันยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจเลยอ่ะอ้าวยังไงล่ะหรือว่าสอนรักไม่ชอบแก้ผมก็ชอบแก้เหมือนกันคือผมชอบแก้อย่างอื่นนะแล้วฮะนะแก้ช่วงไหนล่ะช่วงล่างช่วงล่างนะครับเพราะนั้นนะฮะก็แสดงว่านะฮะประธานนกเขาเนี่ยชอบตรวจสอบช่วงล่างครับนะฮะคือผมสงสารอาจารย์มณิชนะฮะอาจารย์มณิชเนี่ยถามว่าท่านเรื่องกฎหมายเป๊ะไหมฮะเป๊ะแต่พอท่านเสนออะไรมาดันไปบอกอาจารย์มณิชกิจจำกับเพี้ยนดูดิคืออย่างนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าตามที่ปกติเนี่ยเราเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราเคยเห็นถนนเส้นตรงมีไหมไม่มีอะตอนแรกเคยเห็นไหมไม่มีอะไม่มีทั้งที่นะฮะถ้าหากว่าเราทำถนนเส้นตรงเนี่ยนะฮะมันจะประหยัดเวลานะฮะจะประหยัดค่าใช้จ่ายครับแต่ทำไมถนนเมืองไทยเนี่ยนะฮะมันคดไปคดมามีวัตถุประสงค์อะไรบางทีโค้งหักศอกเลยโค้งหักศอกแล้วทั้งที่มันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เลยทำไมมึงต้องโค้งนะฮะนี่แหละคือหลักธรรมชาติก็นี่ไงครับผมจึงเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่บอกนะกฎหมายเมืองไทยก็เหมือนกันมันทำไมเป็นบิดเบี้ยวเบี้ยวเหมือนกับถนนเมืองไทยอ่ะคือมันเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าครับยามเขาคิดจะทำอะไรเขาก็ทำตามอำเภอใจแต่คิดจะเขียนอะไรมาแล้วก็บังคับให้พี่น้องประชาชนใช้แต่เขาไม่ใช้อ่ะเพราะเห็นกันจะอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ใช้นะก็เอาปืนมาจี้หลังก็ประมาณนั้นบอกรับไปนะรับไปนะไม่งั้นมันจะหยิบอะไรขึ้นมาใช้ไม่รู้นี่คือกลอุบายของมันนะฮะสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฉกชิงวิ่งราวตำแหน่งเข้ามาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แก้รัฐธรรมนูญถูกก็แก้ผ่านแล้วทำไมไม่เห็นมีหมาตัวไหนมาต่อต้านเลยก็นี่ไงเห็นป่ะก็พวกไงแล้วไอ้สว40ตัวเนี่ยตอนที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกันครับตอนที่รัฐธรรมนูญปี50นี่เหมือนกันครับนะครับแก้มาตรานะฮะ190นะฮะแล้วก็แก้มาตราอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ค่อยจำเพราะว่ามันแก้เข้าข้างมันแก้เข้าข้างมันแล้วไม่ไอ้ที่จำได้แล้วแต่ว่าไม่ทราบมาตราที่บอกว่าจากพวงเล็กเป็นพวงใหญ่พวงใหญ่เป็นพวงเล็กครับนะครับที่ไม่เห็นอย่างนี้ไม่เห็นมีหมาตัวไหนนะฮะมันไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยครับเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องครับเราพยายามรักษากฎหมายในบ้านในเมืองนี้ครับเราพยายามที่จะเดินตามคันลองทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละครับถูกต้องแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งกับไม่เดินตามคันลองตามบทกฎหมายทำผิดกับไม่ผิดนะไอ้คนหนึ่งไม่ผิดกับใส่ร้ายว่าผิดนี่ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยในกรณีนี่นะล่าสุดนะฮะ
เห็นไหมครับบอกว่านะครับมีอยู่บุคคลคนหนึ่งครับนะครับตอนนี้ไม่รู้หลับหรือยังนะไม่รู้อะพูดก่อนบอกว่าไม่รู้สึกสำนึกนะครับไม่รู้สำนึกถึงเอาไปนอนที่คุกเห็นไหมครับเอากอกแก้วไปนอนใช่ไหมเอากอกแก้วไปนอนที่คุกบอกว่าไม่รู้สึกสำนึกแต่ทำไมถามหน่อยครับว่าไอ้สนธิลิ้มเนี่ยมันมีกี่คดีล่ะครับนะฮะแล้วคดีของมันเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับแล้วมันรู้สึกสำนึกบ้างไหมไม่มีอะไม่มีนะไม่มีเออมันแปลกนะฮะแต่ก็จับมันเข้าคุกไม่ได้ไม่ได้ถ้าติดคุกติดคุกแม้แต่วันเดียวสนธิลิ้มทองคุณบอกจะแฉจะแฉแล้วจำได้ไหมบอกว่าทีพวกเราเนี่ยนะครับมาตั้งเวทีที่หน้าศาลนะครับมันหาว่าไปกดดันศาลจำได้ไหมครับสนธิลิ้มทองคุณครับนะฮะไปขึ้นศาลที่จังหวัดระยองท่านยกมือประท้วงอ่าประท้วงนะครับขอประทานอภัยนะครับผมใช้คำพูดผิดอืมฮะครับอืมถูกต้องครับนะครับคือทำไมวันนั้นน่ะที่ผมบอกว่ามาตั้งเวทีตรงนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้พวกข้างชาติมันก็มาตั้งอ่าใช่ไหมครับเข้าใจครับพี่ท่านพูดมาแนะนำมาเนี่ยนะทางพี่ทนายแนะนำมาเนี่ยถูกต้องนะแต่บังเอิญว่าสันดานพวกมันแม่งไม่เอาตามอย่างเราเสนอเออมันไม่เอาตามเราเสนอแล้วพี่จะทำยังไง ผมใช่ไหมฮะผมนี่เซ็งมากเออก็นี่เลยฮะเราถึงมาอยู่ตรงนี้อืมใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันเราเอาตามที่เราเสนอบ้างเนี่ยเราก็ไม่มาให้เหนื่อยหรอกครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเราขอกันเต็มมากกว่านี้นะครับนะเพราะว่านะฮะครับครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องครับวันพรุ่งนี้นะการยกระดับของเรานะครับที่นี่เราตึงกำลังเหมือนเดิมครับเราจะไม่อยู่3วันอาจจะถึง7วันครับครับและอาจจะต้องอยู่ต่อเนื่องนะจนกว่าที่จะรู้จักสำนึกนะจนกว่ากลุ่มคนเหล่านี้9ตุลาการจะรู้สำนึกครับเห็นปะผมก็ใช้พยายามใช้ภาษากฎหมายนะผมอยากจะให้เขารู้สำนึกการที่ส่งหนังสือไปให้เขาทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้เขาสำนึกนะถ้าเขาไม่สำนึกนะกฎกติกาเราก็ยังเดินตามเธอในสิ่งที่นะนอกกฎกติกาเราก็เดินเราก็เดินนะนะฮะแต่บอกได้เลยว่ากลุ่มประชาชนพูดคำไหนก็จะทำแบบนั้นพูดว่าบุกก็บุกพูดว่าปิดก็ปิดพูดว่าเปิดก็จะเปิดครับนะพูดว่าให้ออกไปก็ต้องออกไปถูกต้องนะนะครับมันง่ายๆมันทำง่ายๆไม่เห็นต้องเปิดพจนานุกรมเลยนะเออคำว่าออกไปแล้วเนี่ยนะฮะไปเลือกตั้งมาก็กลับมาทำงานใหม่ก็ไม่ได้ว่านะถูกต้องก็ไม่ได้ว่าครับแต่วันนี้คุณไม่มีอำนาจเพราะว่าคุณไม่ได้มาจากประชาชนอืมแต่คุณกำลังเป็นเด็กอันธพาลเหมือนวัยรุ่นที่กวนส้นตีนเขาอะเอาอย่างนั้นเลยนะทำตัวเหมือนวัยรุ่นที่กวนเวลามีงานลำวงย้อนยุคอย่างเงี้ยไปเมาแบบแล้วลามสงเงาะสงแงะกวนตีนฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติครับมันเป็นอย่างนี้เราจึงยอมไม่ได้เพราะว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติเป็นเจ้าภาพบังเอิญไอ้สันดานกลุ่มเนี้ยกลุ่มวัยรุ่นนะทั้ง9คนเนี่ยนะวัยรุ่นทั้ง9คนเนี่ยเมาแล้วทำตัวสงเงาะสงแงะไปกวนส้นเท้ามันก็เลยอาจจะต้องโดนส้นเท้าเหมือนกันครับมันเป็นอย่างนี้พี่น้องหลายท่านก็ถามผมว่าที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังอยู่ต่างจังหวัดและฟังอยู่ต่างประเทศ
และมาตรการต่อไปเราจะลุกขึ้นยังไงผมก็บอกแล้วไงครับว่าเราจะเพิ่มจากเบาไปหาหนักและถึงหนักหน่วงเจ้าหน้าที่ก็ทำตามเจ้าหน้าที่ไปใช่แต่ผมก็ใช้มาตรา87ของผมป้องปกป้องในสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับท่านบอกว่าท่านมีคำสั่งจากผู้ใหญ่ผมก็มีคำสั่งจากเจ้านายผมเหมือนกันครับเจ้านายของเราก็คือประชาชนประชาชนนะครับนะเพราะว่าเรามาเนี่ยนะฮะไม่ได้มาตามคำสั่งของใครแต่ท่านผิดตรงที่เสียเปรียบเราตรงที่ท่านปกป้ององค์กรที่มาจากโจรถูกต้องแต่เราได้คำสั่งรับคำสั่งมาองค์กรจากประชาชนเป็นองค์กรที่มีพระคุณและมีบุญคุณต่อไอ้สันดานพวกนี้ถูกต้องนะเห็นนะเราได้เปรียบครับเราไม่เสียเปรียบคุณกราบเรียนพี่น้องว่าเราจะก้าวเดินไปเป็นสเต็ปสเต็ปและยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะจนติดลมบนเหมือนเล่นว่าวอ่ะชักไว้ทุกวันชักไปเรื่อยๆชัก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 จนมันติดลมบนครับพอมันติดลมบนแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวครับมันก็จะอ่อนแรงไม่เราเล่นว่าวเคยเล่นว่าวไหมล่ะเคยนั่นแหละครับนะครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเราไปที่ปปช.แต่ไม่จำเป็นต้องออกกำลังไปเยอะแล้วเราก็ไปที่สำนักงานงบประมาณนะแล้วก็กลับมาค่ะปิดตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเวทีนี้ไม่มีคนนะเวทีนี้มีคนตามปกติยังมีเหมือนเดิมเรานัดหมายพี่น้องตามปกติครับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกตามปกติถูกต้องการตามปกติครับตอนนี้เรามีเพื่อนนะรอญาติมาจากต่างจังหวัดอีกหลายหมื่นชีวิตที่จะมาร่วมนะงานชาวพนักกิจนะเราต้องบอกอย่างนั้นเลยชาวพนักกิจนะชาวพนักกิจสิครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้กัน7 วันนะ7 วันทำการหรือว่า7 วันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดไม่หยุดนะเพราะว่าพวงหรีดเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพวงหรีดอยู่ตรงนี้พอครบ7 วันแล้วก็ชาวพนักกิจชาวพนักกิจแต่เราไม่ทำบุญเราจะเอาลอยอังคารไปเลยไม่เผาก่อนใช่ไหมเผาเสร็จแล้วเราไม่ทำบุญไงธรรมดาเขาจะต้องทำบุญ7 วันแต่เราไม่ทำบุญเราจะเอาลอยอังคารไปเลยเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมัดใส่ห่อแล้วก็ลอยอังคารไปเลยครับนะให้มันไปไกลๆนะมันจะไปติดบ้านพ่อบ้านแม่มันตรงไหนก็ช่างแม่งเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นแหละครับนะผมจึงเรียนกับพี่น้องว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อความสนุกสนานครับถ้าไม่แน่จริงพี่น้องไม่แน่จริงเนี่ยกลับบ้านไปหมดแล้วนี่เขามีใจเกินร้อยนะมีใจเกินร้อยอยากจะให้องค์กรนะองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลองมาดูตอนนี้ยังไม่กลับครับยังไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะอยู่กับเราถึงสว่างไหมครับเห็นไหมนี่พี่น้องเรานี่คือแล้วฮะจิตใจและหัวใจของพี่น้องเราครับเพราะว่าพี่น้องเราทนไม่ไหวแล้วใครจะไปทนไหวล่ะครับฝีมันจะแตกเขาบอกว่าฝนจะตกแดดจะออกครับคนจะอื้อๆกันอย่าไปห้ามห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้ครับต้องปล่อยเขาต้องปล่อยแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเราอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าถูกต้องเราอยากเห็นคนไทยมีโอกาสถูกต้องประชาชนคนไทยเสียโอกาสมามากต่อมากแล้วครับพอทีเถอะครับนะพอทีเถอะครับพูดจาไพเราะได้ครับไม่ใช่พูดจาไพเราะไม่เป็นนะครับผมจึงกราบเรียนว่าพอทีได้แล้วนะครับนะจงปล่อยให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าครับเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเดินก้าวไปสู่สังคมโลกที่เขาเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้พวกคุณอายุก็มากแล้ว บางคน80บางคน90นะอย่าไปหาทางขัดขวางเลยไปหาทางเดินไปวัดซะดีกว่าแล้วก็เดินไปดูซิว่าศาลาไหนมันเหมาะแล้วไปจองซะเวลาถึงวาระนั้นจะได้บอกลูกบอกหลานกูเอาศาลานี้นะไม่ต้องตั้งไว้หลายวันใช่เอาไว้สัก3 วันก็พอ3 วันก็พอกำลังดีนั่นแหละเพื่อจะได้ไม่เป็นความเดือดร้อนของลูกของหลานเพราะว่า
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยในประเทศนี้มามากมายแล้วถูกต้องแต่ถ้าจะเสียสละจริงๆเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อตอบแทนคุณของพ่อแม่พี่น้องและประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะเขียนจดหมายลาตายพร้อมๆกันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เลิกครับแล้วที่อยู่ตรงนี้แหละครับวิภาวดีล่ะก็นั่นแหละฮะโรงพยาบาลวิภาวดีผมจะบอกให้นะจริงๆแล้วผมไม่อยากพี่สมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองบอกว่าอยากจะให้ไปอยู่กับท่านสมัครผมบอกอย่าไปเลยท่านสมัครเขาไปอยู่บนสวงสวรรค์ถูกต้องแต่ถ้าคนอย่างนี้นายวสันต้องไปอยู่กับวสันผู้ทองเออนะถูกต้องเพราะว่าวสันผู้ทองวันนั้นถูกยิงเสียชีวิตที่ผ่านฟ้าวสันผู้ทองเป็นคนที่มีบุญนะครับที่ทำไมผมต้องบอกว่าต้องไปอยู่ข้างวสันก่อนเพราะว่าผมอยากให้วสันผู้ทองตบหัวแม่งก่อนอ่ะนะครับนี่คือนะฮะบรรยากาศนี่แหละครับผมจึงกราบเรียนไงผมจึงบอกว่าวันนั้นผมอยากได้วสันผู้ทองมาอยู่ตรงนี้แต่เสือกได้วสันสร้อยพิสุทธิ์มาถามว่านามสกุลก็ดีครับสร้อยพิสุทธิ์แต่แม่งทำไมกวนตีนอย่างนี้นี่นะถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ไหนเป็นลูกเป็นเต้าอ่ะไปโรงเรียนเฮ้ยพ่อมึงทำไมทำตัวอย่างนี้อ่ะเออเฮ้ยพ่อมึงเป็นคนหรือเปล่าวะทำไมทำตัวเหมือนจระเข้ขวางคลองอ้าวดูไปไม่ใช่จระเข้นี่หว่าเป็นตัวอะไรล่ะนั่นแหละเออแล้วจะไปบอกลูกอย่างไรอ่ะนะลูกไปโรงเรียนก็ถูกถามเฮ้ยพ่อมึงเป็นอะไรวะครับอ้าวเขาถามมาเฮ้ยพ่อมึงเป็นอะไรวะเห็นไหมไปถามใครเขาก็บอกงั้นแล้วไม่อายแทนลูกเหรอไม่สงสารลูกเหรอเหมือนทหารอ่ะโอ้โหไปลบได้เหรียญผ่านศึกเขาถามไปลบที่ไหนมาผ่านฟ้าเออได้เหรียญกล้าหาญด้วยเฮ้ยมันติดกับประเทศอะไรวะไม่มีติดกับประเทศละติดกับสี่แยกคอกวัว ไปลบกับควายไงไม่ใช่เออไปยิงประชาชนมือเปล่าครับแล้วภาคภูมิใจเหรอไปบอกกับลูกกับหลานโอ้โหได้เหรียญผ่านศึกมาได้เหรียญการลบได้ยศขึ้นสูงผ่านการลบมาไปบอกลูกยังไงฮะผ่านฟ้าราชประสงค์ยิงใครยิงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเอ้าแล้วมันภาคภูมิใจตรงไหนอ่ะนี่ได้เหรียญไม่พอนะได้วันทวีคูณอีกต่างหากถูกทวีคูณอีกต่างหากผมจึงบอกนี่ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับท่านอาจจะยศประมาณร้อยตีร้อยโทร้อยเอกสารวัตรพันตีพันโทนะพันเอกผู้กำกับถ้าอยากได้พลตีลองตายอย่างล่มก้าวที่ได้เลยเออได้เลยนะเอ้าก็พลล่มก้าวทำให้ดูเลยไงตายปุ๊บวันเดียวเลยฮะไม่ต้องไปรอหลายสิบปีได้พลเอกเลยถูกต้องเห็นไหมทีหลังแล้วอยากได้ยศขึ้นเร็วๆเนี่ยท่านไม่ต้องไปทำอะไรเลยแม่งตายแม่งเลยจากพันเอกเป็นพลเอกอ่ะครับชิบหายเขาทำงานมา30กว่าปีมึงไม่ขึ้นให้เขาเลยอ่ะแล้วพอตายปั๊บมึงขึ้นให้ได้ยังไงแล้วยิงกับใครครับยิงกันเองชิบหายใครถือปืนวันนั้นก็เจ้าหน้าที่ทหารแล้วไปโทษว่าชายชุดดำชายชุดดำมันจะมีปืนสงครามได้ไงปืนสงครามมันอยู่ในคลังแสงนะครับจึงกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้ใครถือปืนออกมาแบกปืนออกมาก็ทหารทั้งสิ้นแล้วไปโทษใครผมจึงบอกว่าดีเอสไออ่ะอยู่หน้าดีเอสไอด้วยนะฟ้องดีเอสไอเลยคนที่ยิงเสแดงอ่ะ5กับ4กับเอี่ยวแล้วก็ต่ำเขาเรียกว่ายิงแดงหากันมาต้องนานพนักงานสอบสวนกันเข้าไปพยายามไปตรวจสอบเขาเมาควันปืนอะไรไม่ถูกมันอยู่ที่5กับ4แล้วก็เอี่ยวแล้วก็ต่ำเขาเรียกว่ายิงแดงอ๋อยิงแดงโอ้นะแม่ตามไม่ทันอ้าวนะเต็งตามไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เต็งตามไม่ได้ต้อง4 5เอี่ยวเขาเรียกว่ายิงแดงยิงแดง
เจ้าหน้าที่ก็งงไปค้นหาไปดูที่โรงพยาบาลจุฬาผมบอกไม่ใช่มันไม่มีมันอยู่ที่5 4เอี่ยวแล้วก็ต่ำเขาเรียกยิงแดงเต็มๆครับโดนเลยเต็มๆเลยนั่นแหละ11ไฮโลแดกไปเลยนะขออนุญาตถอนคำว่าแดก ผมเห็นใจพี่น้องผมจริงๆครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนะฮะพอดีนะฮะคุณข้าวเหนียว LAมันให้ผมขึ้นมาแล้วมันตรงปิ๊กตรงปิ๊กมาแล้วไม่พี่น้องผมพูดตรงนะบางทีผมก็อะไรกับมันบ้างอ่ะแต่ผมเป็นเพื่อนรักกันมันให้ผมขึ้นมาแล้วบางทีเดี๋ยวมันก็ไล่ผมลงนี่นี่เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วนะครับมันเป็นคนอย่างนี้แหละแต่ไม่โกรธมันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นคนที่น่ารักเพราะว่าเราได้เวลาแล้วครับปกติเนี่ยนะผมกับนะฮะประธานนกเขาเนี่ยนะฮะจะจัดรายการร่วมกันตั้งแต่สมัยนะฮะ8985ครับนะครับเราก็จะมีการพูดคุยนะฮะในรายการนะครับปกติเนี่ยนะฮะเราจะคุยกันนะฮะ5ชั่วโมงนะครับนะฮะเลิก 14:00 ปัญหาถ้าท่านมีปัญหานะปัญหาทุกเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่นะครับท่านไม่ต้องโทรมาถามผมเพราะผมไม่รู้เลยแต่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องจุกกรุจุกกรุไม่ขันแล้วโทรศัพท์มาโทรศัพท์มานะฮะผมนี่บอกได้ฮะต้นฉบับครับต้นฉบับต้นฉบับนะแห่งการขันแน่นอนครับเพราะว่านะฮะประธานนกเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาขันเร็วใช่ไหมฮะเขาเคยบอกว่าตัวเขาเนี่ยขันเร็วแต่เขาหาว่าผมเนี่ยนะฮะขันช้าไม่ขันช้าได้ไงรุ่นนี้แล้วเนิบแต่อย่าลืมนะครับว่าช้าช้าเนี่ยเขาบอกได้พาเล่มงามช้านี่ช้าวันนั้นบอกผมถึงพี่จะช้านะสอนรักแต่พี่ชัวนะระหว่างขันเร็วเนี่ยนะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับครับขันจุกู้จุกู้จุกู้สองครั้งไอ้เหนียวมันขึ้นมาทำไม่ไหวเอาไปเย็นครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอให้ขอบคุณสารักมาลัยทองแล้วก็พี่จอมด้วยครับก็ผมเห็นใจครับเห็นใจเนื่องจากว่าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จุกรู้จุกรู้ทุกทีครับพี่น้องครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ก็คงจะอ่อนล้าพอสมควรนะครับวงไฟเย็นของเราก็ขันน็อตไม่ถูกแล้วตอนนี้นะก็ต้องกราบขอบพระคุณมาอย่างสูงสำหรับวงไฟเย็นขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ครูทุกท่านด้วยครับพี่น้องครับนะพรุ่งนี้ก็จะมาขับกล่อมพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นัดหมายกันที่10โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับนะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะก็เช่นเคยครับไทยไว้เสียงปรบมือให้กับไทยไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับนะแล้วช่วงนึงก็มีมาเร็วมาช่วยนิดนึงนะครับก็เป็นสีสันช่วงวันนี้พี่น้องที่รับบาดเจ็บนะครับพรุ่งนี้นะถ้าท่านยังระบมอยู่ยังไงก็กรุณามาแจ้งที่หลังเวทีด้วยนะครับกราบขอบพระคุณห้องน้ำครับจากท่านผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ใจดีครับส่งไม้เราเสียงปรบมือด้วยครับพี่น้องครับนะกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่มาจากส่วนกลางนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งสองห้องเองนะครับวันนี้ฮะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับพี่น้องครับนะวันนี้กวป.ครับสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะขออนุญาตงดใช้เสียงก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกเครือข่ายครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงต่างประเทศที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอด